โอเคนะครับตอนนี้ทุกคนเห็นสไลด์อาจารย์อยู่นะเห็นเนาะนะครับใครไม่เห็นหรือว่าได้ยินเสียงไม่ชัดหรือว่าไม่ได้ยินอะไรนี่ทวงอาจารย์นะครับโอเคนะอาจารย์เริ่มสอนแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาเรียนนะครับกันบทที่3เนาะนะครับก็คือเป็นวงจรเขาเรียกว่าวงจรความต้านทานนะครับนะครับเป็นวงจรความต้านทานแล้วก็จะมีเรื่องหาย่อเกี่ยวกับพวกการต่อแบบอนุกรมขนานนะครับเนื้อเรื่องวันนี้เป็นต้นไปจะเป็นเนื้อเรื่องที่เป็นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้านะโอเคนะครับเนาะซึ่งก็เริ่มยากขึ้นนะครับตามสเต็ปมันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการสอนทั้งหมด6บทด้วยกันนะครับเนาะความครั้งที่แล้วก็คือบทมันมี5แต่ว่าอันนี้อาจารย์เพิ่มให้อีกบทนึงนะครับเนาะก็มันจะมีทั้งหมด6บทนะครับก็จะเหลือการเรียนอีก4ครั้งก็พอดีนะนะครับถ้าเราไม่มีปัญหาการเลทอะไรนะครับน่าจะสอนทันอยู่นะนะครับน่าจะพอดีนะก่อนสอบมิดเทอมพอดีคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าวงจรความต้านทานคืออะไรนะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนยังเรียนกฎของโอห์มอยู่เลยใช่ไหมมันก็มีการคำนวณง่ายๆนะครับมีตัวต้านทาน1ตัวนะครับมีแหล่งจ่ายแล้วเราก็คำนวณกฎของโอห์มง่ายๆ V เท่ากับ IR นะครับI เท่ากับ V ส่วน R นะครับคำนวณง่ายๆเลยนะครับแต่ในวงจรไฟฟ้าจริงเนี่ยนะครับวงจรมันจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับมันจะมีความซับซ้อนเนาะนะครับมันจะมีโหลดนะครับโหลดเนี่ยทางไฟฟ้าเนี่ยมันคือตัวอะไรก็ได้นะจะเป็นตัวต้านทานนะครับตัวเหนี่ยวนำตัวเก็บประจุหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไอ้พวกเนี้ยเขาก็เรียกว่าโหลดทางไฟฟ้าหมดเลยเขาจะเรียกรวมๆกันอย่างนั้นนะครับเนาะแต่สำหรับวงจรที่ชื่อว่าวงจรความต้านทานนะครับหรือวงจรตัวต้านทานเนี่ย resistive circuit นะครับมันจะเป็นวงจรที่ประกอบด้วยแค่แหล่งจ่ายนะครับแล้วก็ตัวต้านทานเท่านั้นเนาะนะครับเห็นเลยไหมมันจะมีแค่แหล่งจ่ายนะครับแล้วก็ตัวต้านทานเท่านั้นนะครับมีแค่นี้แหละนะครับไอ้นี่คือวงจร resistive circuit นะครับหรือว่าวงจรตัวต้านทานนะครับจะมีแค่นี้นะโอเคเนาะโอ้ยโทษทีกดผิดนะครับคราวนี้นะครับก็อันนี้คือตัวอย่างของวงจรตัวต้านทานนะครับรูปซ้ายบนนะครับส่วนรูปอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวงจรความต้านทานหมดนะครับให้เราดูแค่ว่ามันมีแค่แหล่งจ่ายแล้วก็ตัวต้านทานไหมถ้ามีแค่นี้มันก็คือวงจรตัวต้านทานหมดเลยนะครับเนาะดูแค่นี้แหละนะครับง่ายๆนะครับเนาะประมาณนี้นะครับโอเคไหมอันนี้ไม่น่ายากนะแรงจ่ายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งจ่ายแรงดันก็ได้นะครับเป็นแรงจ่ายกระแสก็ได้นะครับอันนั้นก็เรียกว่าวงจร resistive circuit เหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนการวิเคราะห์นะครับวงจรเหล่านี้กันนะอันแรกที่เราควรมาดูกันนะครับก็คือการเชื่อมต่อแบบseries connection นะครับก็คือการเชื่อมต่อแบบอนุกรมนะครับการเชื่อมต่อแบบอนุกรมเนาะการเชื่อมต่อแบบอนุกรมคืออะไรนะครับก็คือการนำตัวต้านทานนะครับมาเชื่อมต่อกันในลักษณะขาต่อขานะนะครับขาต่อขาให้มีลักษณะเป็นเส้นตรงถ้าเราเชื่อมต่อกันเสร็จเนี่ยลักษณะที่ได้นะครับเราจะพบว่าวงจรเราเนี่ยมีแค่กิ่งเดียวนะครับมีแค่กิ่งเดียวหมายความว่าไงกิ่งเนี่ยถ้าเราพูดถึงกิ่งเนี่ยให้เรานึกถึงสายไฟอะครับเนาะการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมเนี่ยการถ้าเกิดเราต่อเสร็จอะมันจะกลายเป็นสายไฟเส้นเดียวนะครับเนาะเห็นอะไรไหมอย่างเช่นรูปเนี้ยมันเป็นสายไฟเส้นเดียวไหมจากจุด A ถึงจุด B มีสายไฟแค่เส้นเดียวใช่ไหมครับเห็นเนาะมีสายไฟแค่เส้นเดียวใช่ไหมครับลักษณะการต่อก็คือถ้ามันมีตัวต้านทานปกติตัวต้านทานมันจะมี2ขาเนาะเนี่ยอย่างเช่นตัวต้านทาน R1 เนาะนะครับมี2ขามันก็จะมีขาหนึ่งของมันเนี่ยมาต่อกับขาหนึ่งของตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานปกติมันจะไม่มีขั้วเนาะเราต่อสลับหัวท้ายได้นะครับก็จะมาต่อขาหนึ่งของมันแล้วก็อีกขาหนึ่งที่เหลือของตัวต้านทาน R 2เนี่ยก็จะมาต่อกับอีกขาหนึ่งของ R 3แล้วก็อีกขาหนึ่งของตัวต้านทาน R 3เนี่ยก็จะไปต่อกับอีกขาหนึ่งของ R 4อะไรเงี้ยมันก็จะต่อจนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนครบตามจำนวนที่เราต้องการอันเนี้ยคือการต่อแบบอนุกรมนะครับคือการต่อแบบอนุกรมนะครับ
สิ่งสำคัญก็คือเราจะได้แค่กิ่งเดียวนะเชื่อมต่อเสร็จเนี่ยมันจะมีแค่กิ่งเดียวเห็นไหมครับเข้าใจนะนะครับการต่อแบบอนุกรมเนี่ยนะครับเราสามารถหาความต้านทานรวมได้นะครับจากสูตรนี้นะจากสูตรนี้นะ RT เนี่ยอันนี้นะครับคือความต้านทานรวมนะครับอันนี้คือความต้านทานรวมนะครับความต้านทานรวมความต้านทานรวมเนี่ยหาได้จากค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวเอามาบวกกันง่ายเลยครับถ้าตัวแรกมีค่า10โอห์มตัวที่2มีค่า20โอห์มตัวที่3มีค่า30โอห์มผลรวมได้เท่าไหร่10บวก20บวก30ใช่ไหมครับก็คือ60โอห์มใช่ไหมง่ายๆเลยอาจารย์คะครับมีคนสอบถามว่าอาจารย์ลืมบันทึกวิดีโอหรือเปล่าคะอาจารย์อัดอยู่ครับแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้อัดผ่าน Google Meet นะอาจารย์อัดผ่านโปรแกรมในเครื่องนะครับโอเคนะเพราะว่าอัดผ่าน Google Meet มันมีปัญหาตอนเรคคอร์ดวิดีโอเสร็จนะบางทีมันดาวน์โหลดไม่ได้เนาะนะครับอาจารย์ก็เลยไปเอาโปรแกรมในคอมมาแทนนะครับก็เทสแล้วเวิร์กดีนะเวิร์กดีเวิร์กดีอันนี้อัดอยู่นะอัดอยู่นะครับโอเคเนาะต่อกันนะครับก็อันนี้คือวิธีการหาความต้านทานรวมเนาะไม่มีคงไม่มีใครงงนะครับเนาะก็เอาแค่ค่าความต้านทานมาบวกกันนะครับคราวนี้นอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากการหาค่าความต้านทานรวมถ้าเกิดว่าเราเอาแหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายเนี่ยในกรณีนี้ก็อย่างเช่นตัวอย่างแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเนาะ VDC เข้ามานะครับเราจะสามารถหาค่าที่มันนอกเหนือจากความต้านทานรวมได้นะครับอย่างเช่นค่ากระแสกับค่าแรงดันแล้วก็ค่ากำลังไฟฟ้าเนาะเราจำไว้นะในวงจรอนุกรมนะครับในวงจรอนุกรมค่ากระแสจะเท่ากันเสมอนะครับกระแสเนี่ยที่มันไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากันเสมอนะครับแต่ค่าแรงดันที่ตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวมันจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับตรงนี้สำคัญมากนะจากตรงนี้นะครับเราได้ว่ากระแสในวงจรนะครับเท่ากันเสมอนะครับกระแสในวงจรเท่ากันเสมอแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมไอเนี่ยนะครับไอคือกระแสรวมใช่ไหมที่เอาจากแหล่งจ่ายเท่ากับไอหนึ่งไอสองไอสามนะครับโอเคเนาะเท่ากันหมดเลยเพราะว่ามีใครตอบได้ไหมว่าทำไมกระแสมันเท่ากันตอบได้ไหมมันมีเหตุผลทางทฤษฎีอยู่นะมีใครมองแล้วเข้าใจไหมทำไมค่ากระแสมันเท่ากันทั้งวงจรตอบได้ไหม เหตุผลก็คือมันมีกิ่งเดียวใช่ไหมกิ่งมันคือสายไฟใช่ไหมล่ะมันมีสายไฟเส้นเดียวครับถ้าเราปล่อยกระแสจากต้นทางไปปลายทางอ่ะแล้วระหว่างทางมันมีตัวอะไรต่อกันยุบยับเราคิดว่าค่ากระแสเท่ากันไหมมันมีสายไฟเส้นเดียวหมายความว่ามีถนนแค่เส้นเดียวอะนะครับจากปลายทางนะครับมีค่าเท่าไหร่ไอ้จากต้นทางมีค่าเท่าไหร่ปลายทางก็มีค่าเท่านั้นแหละเพราะว่ามีถนนแค่เส้นเดียวนะครับเนาะมันไม่มีทางแยกนะครับค่ายังไงก็ได้เท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นกระแสเนี่ยมันจะเท่ากันหมดนะครับกระแสที่เอาจากแรงจ่ายกระแสที่ไหลผ่านต้นทางแต่ตัวจะเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าค่า VDC ไม่ใช่ค่า VDC ค่าแรงดันตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวรวมถึงค่าแรงดันของแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับมันจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับโดยที่จะได้สมการตามนี้นะแรงดันของแหล่งจ่ายนะครับจะมีค่าเท่ากับแรงดันที่ตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับมันหมายความว่าตัวต้านทานแต่ละตัวมันจะแบ่งแรงดันไปนะครับถ้าแรงจ่ายเนี่ยมันป้อนแรงดัน10โวลต์เข้าใจเนาะแรงจ่ายป้อนแรงดัน10โวลต์นะครับแล้วในวงจรอ่ะมีต้นต้านทานตัว R1 R2 R3 นะครับแล้วมีค่าความต้านทานเนี่ยต่างกันโอเคเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในวงจรนี้ก็คือค่าแรงดันที่ตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็คือ VR1 VR2 กับ VR3 เนี่ยถ้าพอหมดเนี่ยบวกกันนะครับมันจะมีค่าแรงดันเท่ากับ VDC นะแรงดันแรงจ่ายนะครับอันนี้เป็นกฎเขาเรียกว่าเป็นกฎอนุรักษ์พลังงานนะถือว่าเป็นกฎอนุรักษ์พลังงานกฎหนึ่งนะครับแรงดันที่ตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวผลรวมของมันจะมีค่าไม่เกินนะครับไม่เกินนะแรงดันแรงจ่ายนะครับมันจะมีค่าไม่เกินนั้นนะครับโอเคเนาะ
ระยะค่าเท่ากับหรือไม่เกินนะครับประมาณนี้นะระยะสมการนี้สำคัญมากนะครับเป็นสมการที่เราต้องเข้าใจให้ได้ในวงจรอนุกรมนะครับส่วนกำลังไฟฟ้ารวมนะครับอันเนี้ยถ้าเราหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวได้นะครับรวมถึงแรงดันไฟฟ้าที่ตกคล่อมตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับเราจะสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้นะครับอย่างเช่นถ้าอาจารย์ต้องการหาค่า P1 ก็คือกำลังไฟฟ้าที่สอดคล้องกับตัวต้านทาน R1 ใช่ไหมครับกำลังไฟฟ้าเนี่ยสูตรของมันจำไว้ว่า P เท่ากับ IV นะสูตรทั่วไปเนาะ P เท่ากับกระแสคูณแรงดันเท่ากับกระแสกำลัง2คูณ R เท่ากับแรงดันกำลัง2หาร R นะครับอันนี้เป็นสูตรมาตรฐานของกำลังไฟฟ้านะอันนี้ต้องจำไม่ได้นะครับแต่ว่าในที่เนี้ยมันเกี่ยวเนื่องกับวงจรไฟฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นตัวห้อยมันจะเปลี่ยนนะครับถ้าหากำลังไฟฟ้าของ R1 มันก็จะเท่ากับ IR1 คูณ VR1 เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวต้านทาน R1 เนี่ยมันมีแรงดันตกคล่อมเท่าไหร่กระแสไหลผ่านเท่าไหร่เราก็เอาแค่2ตัวนี้มาคูณกันนะครับเราก็จะได้กำลังไฟฟ้าเลยนะประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ให้หากำลังไฟฟ้าพวกเราก็แค่หาตัวแปรที่มันสอดคล้องกับตัวต้านทานตัวนั้นนะครับให้ครบเราก็สามารถหากำลังไฟฟ้าได้เนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวงจรตัวต้านทานนะครับเราก็จะวนกับการหาความต้านทานรวมกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวแรงดันไฟฟ้าตกคล่อมตัวต้านทานแล้วก็กำลังไฟฟ้าที่สอดคล้องกับตัวต้านทานนั้นๆมันก็จะวนๆกับการหาแค่นี้นะครับโอเคไหมนะครับมันก็ไม่ได้ยากเนาะมันก็วนๆหาแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราลองทำโจทย์ไปเยอะแล้วเราเข้าใจมันก็จะไม่ใช่ยากมากนะครับคราวนี้มาลองดูความต้านทานนะครับที่ต่อแบบอนุกรมกันนะครับลองดูอันนี้เป็นวงจรที่ต่อบนโฟโต้บอร์ดจริงนะครับเนาะต่อบนโฟโต้บอร์ดจริงนะครับคำถามคือความต้านทานรวมนะครับของตัวต้านทานที่อาจารย์ต่อให้พวกเราดูตรงนี้มีเท่าไหร่หาไงอันดับแรกเราคิดว่าเราควรเริ่มที่อะไรดีครับมีใครมีพอมีไอเดียไหมครับควรเริ่มที่อะไรดีอาจารย์มีรูปปึ้งอยู่เงี้ยควรเริ่มที่อะไรดีก่อนครับตอบได้ไหมเอ่ยจริงอ่ะไม่มีใครตอบได้เลยหรอนะครับอันดับแรกเราขาดค่าอะไรอ่ะเราต้องการหาความต้านทานรวมครับเราขาดค่าอะไรเราขาดค่าความต้านทานของแต่ละตัวใช่ไหมถูกไหมครับเรารู้ไหมตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมครับมันมี R1 อันดับแรกก็อาจจะลาเบลก่อน R1 R2 R3 แล้วก็ R4 แล้วก็ R5 นะครับใช่ไหมถ้าเรานึกภาพไม่ออกอาจารย์แนะนำว่าให้พวกเราเขียนเป็นวงจรครับมันจะดูง่ายกว่าเนาะในวงจรเนี่ยนะครับมันก็จะมีโทษทีนะครับในวงจรเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอ้วาดผิดนะครับตัวต้านทานตัวแรกเนาะตัวที่2นะครับตัวที่3ตัวที่4นะครับแล้วก็ตัวที่5นะครับมันก็จะมี R1 R2 นะครับ R3 R4 นะครับแล้วก็ R5 เขียนปะเขียนเป็นวงจรน่าจะดูง่ายขึ้นเนาะนะครับแล้วก็สมมติว่าตรงนี้อาจจะเป็นขั้ว AB เนาะนะครับเหมือนรูปก่อนหน้านี้นะครับเนาะคราวนี้เราสมมติมันแล้วนะครับแต่ละตัวมีสัญลักษณ์เป็น R1 ถึง R5 นะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าแต่ละตัวมีความต้านทานเท่าไหร่แต่ละตัวมีความต้านทานเท่าไหร่แล้วก็ดูที่สีมันใช่ไหมครับเราสังเกตเห็นอะไรไหมว่าทุกตัวเนี่ยสีเดียวกันหมดเลยใช่ไหมเราเห็นเป็นสีอะไรบ้างอ่ะเห็นเป็นสีอะไรบ้างครับน้ำตาลน้ำตาลดำแล้วก็น้ำตาลใช่ไหมครับทุกตัวมีอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมไม่มีตัวไหนแหวกแนวเนาะนะครับสีมันอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะบางคนอาจจะจอเล็กนะครับอาจจะมองยากแต่ทุกตัวเนี่ยเป็นสีน้ำตาลดำน้ำตาลนะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มที่น้ำตาลนะครับดำนะครับแล้วก็น้ำตาลอันเนี้ยเป็นหมายเลข1เนาะเป็นแถบสีหมายเลข2แล้วก็แถบสีหมายเลข3จำได้ไหมว่าเวลาเราดูแถบสีเราดูยังไง
หมายเลข1หมายเลข2เนี่ยแถบ4ของหมายเลข1หมายเลข2เนี่ยคือเขียนตัวเลขลงไปเลยใช่ไหมแต่หมายเลข3เนี่ยคือเป็นการอะไรเป็นการคูณใช่ไหมครับคูณแฟกเตอร์เนาะจำได้ปะเป็นการคูณค่าเนาะอ่ะลองถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะไปเปิดให้ดูนะครับอ่ะลองไปเปิดตารางสีโค้ดสีของมันดูครับเมื่อกี้นี่เป็นน้ำตาลดำน้ำตาลมีได้ค่ารหัสตัวเลขเป็นอะไรบ้างครับ1ค่ะ1 0ใช่ไหมครับแล้วคูณด้วยอะไร1 0คูณด้วยหลักที่3เป็นผลคูณใช่ไหมอ๋อใช่หลักที่3มันเป็นหลักผลคูณเนาะนะครับอันนี้เขาเขียนไว้เฉยแต่ว่าถ้าเกิดเราดูขีดเราจะพบว่าแถบที่1คืออันนี้แถบที่2คืออันนี้ส่วนแถบที่3เนี่ยเป็น multiplier เห็นปะตัวคูณนะครับเหมือนจะได้เป็นอะไร1น้ำตาลดำเนาะก็คือ1 0แล้วคูณน้ำตาลซึ่งเป็นผลคูณก็คือคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย10ใช่ไหมครับเพราะงั้นก็จะกลายเป็นอะไรจะกลายเป็นอะไรครับ1 0แล้วก็คูณด้วย10เพราะฉะนั้นความต้านทานคือเท่าไหร่100ค่ะ100โอห์มโอเคป่ะไม่ยากเนาะเพราะงั้นแต่ละตัวเนี่ยมีความต้านทาน100โอห์มหมดเลยเพราะว่าอาจารย์ใช้สีเดียวกันหมดเลยนะครับก็เขียนไปเลย100โอห์ม100โอห์มนะครับทุกตัวเพราะฉะนั้นเรารู้เลยทันทีว่าอะไรครับ RT เท่ากับเท่าไหร่ RT เท่ากับอะไร100โอห์มบวก100โอห์มบวกจุดๆๆกี่ตัวเนี่ย5ตัวใช่ไหมได้ค่าเป็นเท่าไหร่ครับ100บวกกัน5ตัวก็คือ500โอห์มนะครับไม่น่ายากเนาะนะครับประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการอ่านค่าความต้านทานจริงในเชิงปฏิบัติเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการรู้ก่อนนะครับว่าตัวต้านทานแต่ละตัวมีรหัสสีที่เขาบอกเนี่ยมีค่าความต้านทานเท่าไหร่ตามรหัสสีที่เขาบอกเนาะหลังจากนั้นก็ลองดูซิว่ามันต่อวงจรเป็นยังไงนะครับอนุกรมหรือขนานอะไรเงี้ยอย่างเช่นอนุกรมก็มาบวกกันเลยนะครับง่ายนะผ่านเนาะเร็วเนาะอันนี้ไม่น่ายากนะครับเรามาเริ่มโจทย์กันเลยดีกว่านะครับมาลองเริ่มโจทย์กันเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูไปเลยแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีบางข้อเดี๋ยวอาจารย์ให้พวกเราลองทำเองนะครับเราดูข้อ1ข้อ1เนี่ยเขาถามหาว่าค่าความต้านทานรวมมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับค่าความต้านทานรวมมีค่าเท่าไหร่ความต้านทานรวมเนี่ยนะครับความต้านทานรวมเนี่ยสัญลักษณ์ของมันคือ RT เนาะนะครับเวลาเราดูถ้าเกิดว่ามันมีวงจรมาวงจรหนึ่งนะสิ่งที่เราควรจะดูเนี่ยนะครับวงจรเนี่ยมันอาจจะประกอบด้วยแรงจ่ายแล้วก็ตัวต้านทานเนาะสิ่งที่เราดูเนี่ยนะครับให้มันมีแค่ฝั่งของตัวต้านทานเท่านั้นนะครับเราดูแค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไอ้พวกนี้มารวมกันเสร็จเราจะได้ RT นะครับมารวมกันเสร็จเราจะได้ RT เดี๋ยวเราหากอไก่ก่อนแล้วกันเราจะได้ RT เนาะนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปวงจรเนี้ยอาจารย์อาจจะเขียนเป็นวงจรใหม่ก็ได้นะมันจะกลายเป็นวงจรนี้นะครับเนาะจะกลายเป็นวงจรนี้แล้วสุดท้าย R เนี่ยมันจะถูกรวมกันหมดใช่ไหม R แต่ละตัวมันจะถูกรวมกันหมดแล้วจะเหลือเป็นแค่ R ตัวเดียว R ตัวเดียวตัวนั้นก็คือ RT นะครับถ้างงถามได้นะนะครับกระบวนการเนี้ยนะครับเขาเรียกว่ากระบวนการลดรูปเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะเจอในวงจรไฟฟ้าเยอะมากนะครับกระบวนการลดรูปก็คือยุบให้วงจรจากยากเนี่ยกลายเป็นง่ายนะครับเนาะโอเคไหมจากวงจรยากๆตัวเนี้ยอาจารย์ก็ยุบนะครับยุบวงจรเนาะนะครับเหลือวงจรง่ายๆที่มีแค่ตัวต้านทานตัวเดียวตัวต้านทานตัวนั้นก็คือตัวต้านทาน RT อ่ะมาลองหากันดูนะครับว่า RT มีค่าเท่าไหร่จะได้ RT มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ RTอะไรบวกอะไรบ้างครับ100บวก100100โอห์มบวก100โอห์มบวกกับ20ได้เท่าไหร่ครับ220โอเคนะครับไม่น่ายากเนาะง่ายๆนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้น RT ตรงนี้ก็คือ220โอห์มเห็นไหมง่ายๆเนาะ220โอห์มนะครับอ่ะคราวนี้เรามาหาขอไข่ต่อขอไข่ก็ถามหาอะไร
กระแสไฟฟ้าที่ส่งออกจากแหล่งจ่ายใช่ไหมเห็นคำว่าส่งออกไหมถ้าเขียนถ้ามันเขียนคำว่าส่งออกแสดงว่าให้เราไปดูที่แหล่งจ่ายเลยเนาะว่ามันมีกระแสไฟฟ้าเส้นไหนที่พุ่งออกจากแหล่งจ่ายบ้างเราคิดว่าคือค่าไหนมันคือตัว I นั่นเองนะครับกระแสไฟฟ้าที่ส่งออกจากแหล่งจ่ายคือค่า I นะครับทุกคนเข้าใจเนาะเพราะว่ามันพุ่งออกจากแหล่งจ่ายโดยตรงโดยที่มันไม่ผ่านตัวอะไรเลยเนาะกระแสไฟฟ้าที่ส่งออกจากแหล่งจ่ายเนี่ยอีกความหมายหนึ่งก็คือกระแสไฟฟ้ารวมนะครับโอเคครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นค่ากระแสไฟฟ้ารวมก็ได้นะเพราะว่าถ้าในวงจรมันเป็นวงจรที่คอมเพล็กซ์มากกว่านี้นะก็คือซับซ้อนมากกว่านี้นะครับถ้าอย่างเช่นในวงจรที่เป็นวงจรขนานอย่างเงี้ยครับค่ากระแสไฟฟ้าที่เราได้ออกจากแหล่งจ่ายเนี่ยมันจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่มันรวมกันจากโหลดหลังๆเยอะๆนะครับบางทีอาจจะเรียกว่ากระแสไฟฟ้ารวมก็ได้แต่ว่าเรายังไม่เรียนยากขนาดนั้นเนาะเราก็มาที่ของเราก่อนนะครับกระแสในที่นี้นะครับกระแสไฟฟ้าที่ส่งออกจากแหล่งจ่ายคือค่า I นะครับเนาะมีใครตอบได้เลยไหมว่า I เนี่ยจากวงจรที่อาจารย์ยุบวงจรมาเนี่ยนะครับวงจรที่มีแค่แรงจ่ายฟ้ากระแสตรงแล้วก็ RT เนี่ย I เท่ากับเท่าไหร่ครับ I เท่ากับเท่าไหร่12 โวลต์ครับ12 โวลต์หารด้วยอะไร RT ใช่ไหมครับตามกฎของโอห์มจำได้ไหม V เท่ากับ IR หรือว่า I เท่ากับ V ส่วน R แต่ว่า V ในที่นี้ของเราเป็น V อะไรV ในที่นี้ของเราจะเป็น V แหล่งจ่ายเนาะเราหารด้วยค่าความต้านทานรวมเราทำในสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วใช่ไหมครับกฎของโอห์มเนาะถ้าเกิดวงจรมีแค่แหล่งจ่ายแล้วก็ต้านทานตัวเดียวกระแสไฟฟ้าจะหาได้เลยทันทีจากเอา V แหล่งจ่ายหาร R ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วอาจารย์สอนไปแล้วเนาะมันก็จะกลายเป็น12 โวลต์หาร RT ก็ได้เป็น220 โอห์ม I เท่ากับเท่าไหร่ครับ I รวม12หาร220ได้เท่าไหร่วะ 0.0 อะไรผมต้องคิดเลขก่อนนะ0.5 0.05 เหรอโอเคถูกแอมนะครับ 0.05 แอมนะครับประมาณนี้เนาะ 0.05 แอมนะครับไม่น่ายากเนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปหาคอควายกันต่อครับคอควายก็หาอะไรแรงดันไฟฟ้าที่ตกครอบตัวต้านทานแต่ละตัวเห็นไหมคีย์สำคัญของมันก็คือคำว่าแต่ละตัวนะครับแสดงว่าคราวนี้เราก็ต้องไปดูที่ตัวต้านทานแต่ละตัวและแรงดันไฟฟ้าที่สอดคล้องกับตัวต้านทานแต่ละตัวคือค่าอะไรบ้าง V1 V2 แล้วก็ VN ใช่ไหมครับ V1 V2 แล้วก็ VN เข้าใจเนาะนะครับไอ้นี่คือความหมายของแรงดันไฟฟ้าที่ตกข้อมตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับก็คือ V1 V2 แล้วก็ VN เดี๋ยวเรามาหาแต่ละตัวครับว่าแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่หาคอควายกันนะครับหาคอควายกันคอควายเราเริ่มจากการหา V1 ก่อนเนาะนะครับเริ่มจากการหา V1 ก่อนตอนเนี้ย I เรารู้แล้วใช่ไหมครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.05 แอมป์ใช่ไหมค่า I ค่าเนี้ยมีค่าเป็น 0.05 แอมป์คราวนี้ V1 ได้ค่าเท่าไหร่ครับมีใครพอรู้ไหมมีใครพอรู้ไหมตอนนี้เรารู้ว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยที่มันไหลผ่านทั้งวงจรเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ 0.05 แอมป์จำกฎของวงจรอนุกรมได้ไหมกระแสไฟฟ้าเนี่ยที่ออกจากแรงจ่ายรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่มันไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมันจะมีค่าเท่ากันเสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าที่มันไหลผ่านตัวต้านทาน100โอห์มเนี่ยตัวต้านทานตัวแรกตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับอะไรเลยจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายทันทีเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น V1 ตอบอะไร V1 ตอบอะไรครับจะได้ V1 เท่ากับอะไร I คูณอะไร I ใช่ไหมคูณกับค่า R ที่เราสนใจก็คือ R 100โอห์มใช่ไหมครับข้อนี้ตอบอะไร0.05 แอมป์คูณกับอะไรครับ100โอห์มผลสรุปคือได้กี่โวลต์กี่โวลต์ครับ5โวลต์ใช่ไหมครับประมาณ5โวลต์อันนี้คือ V1 คราวนี้ V2
V 2ก็ใช้หลักการเดียวกัน V 2เนี่ยมันเป็นแรงดันตกค่อมความต้านทานเนี่ย100โอห์มใช่ไหมครับเป็นแรงดันตกค่อมความต้านทาน100โอห์มเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหากระแสไฟฟ้าที่สอดคล้องกับตัวต้านทานตัวนี้ก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน100โอห์มตัวนี้ก็คือค่า I ใช่ไหมครับแล้วคูณค่าความต้านทานคือ100โอห์มมันยังก็คือเขียนเหมือนกันเลยนะครับก็คือ I คูณ100โอห์มก็คือ 0.05 แอมป์นะครับคูณ100โอห์มมันยังก็ค่าที่ได้ก็คือเท่ากันนะครับ5โวลต์นะค่าได้คือเท่ากันไม่ยากใช่ไหมครับพอได้นะคราวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ VN นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว VN นะครับตัวนี้นะนะครับตัว VN ตัวเนี้ยนะครับค่าความต้านทานมันเปลี่ยนนะเป็นแรงดันตกค่อมตัวต้านทานที่ค่าเปลี่ยนไปกลายเป็น20โอห์มสมการเราจะได้เป็นอะไร I คูณ R ใช่ไหมครับ I ก็คือเป็นกระแสเดิมไหมเป็นกระแสเดิมใช่ไหมครับ 0.05 แอมป์แต่ว่า R เปลี่ยนเป็น20โอห์มเพราะฉะนั้น VN เราจะได้เป็นอะไร I คูณกับ20โอห์มก็คือ 0.05 แอมป์คูณกับ20โอห์มคำตอบได้กี่โวลต์1โวลต์ป่ะอันนี้อาจารย์คูณถูกป่ะเนี่ยน่าจะถูกเนาะนะครับได้1โวลต์เนาะประมาณ1โวลต์นะครับตรงนี้มีใครงงไหมไม่น่างงนะนะครับอาจารย์ว่าไม่น่ายากเนาะนะครับอ่ะใส่สีให้มันแตกต่างนิดนึงดีกว่าสีมันแดงเยอะไปว่ะเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันฮะแรงดันตกค่อมตัวนี้ได้เท่าไหร่5โวลต์ใช่ไหมบวกลบ5โวลต์ตัวนี้ได้บวกลบ5โวลต์เนาะบวกลบ5โวลต์ตัวนี้ได้บวกลบ1โวลต์นะครับใส่ขั้วให้มันด้วยนะนะครับอาจารย์บอกขั้วอยู่ใช่ไหมนะครับนะและอีกอย่างคือกระแสไฟฟ้ามันไหลจากซ้ายไปขวาเนาะเพราะฉะนั้นขั้วบวกมันจะอยู่ด้านซ้ายขั้วลบจะอยู่ด้านขวานะครับอันนี้ทุกคนเข้าใจนะนะครับอ่ะคราวนี้งองูเขาให้หาอะไรต่อครับงองูเนี่ยนะครับเขาให้หาค่ากำลังไฟฟ้าใช่ไหมที่ส่งผ่านไปยังตัวต้านทานแต่ละตัวใช่ไหมครับง่ายเลยกำลังไฟฟ้าหาจากสูตรอะไรจำได้ไหมครับเมื่อกี้นี้สอนไปแล้วกำลังไฟฟ้าอะไรคูณอะไร P เท่ากับอะไรครับ I คูณ V ใช่ไหมกำลังไฟฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการหากำลังไฟฟ้าที่ส่งผ่านไปยังตัวต้านทานแต่ละตัวหาตัวแรกก่อน P1 สูตรของมันก็คือ I คูณ V เพราะฉะนั้น I อะไรที่สอดคล้องกับตัวต้านทานตัวนี้ก็คือค่า IV ที่สอดคล้องกับตัวต้านทานตัวนี้คือ V อะไร V 1เพราะฉะนั้นอะไรคูณอะไรครับก็คือเขียนได้เป็นอะไรจะได้ P1 เท่ากับ I คูณ V 1ใช่ไหมครับ I มีค่าเป็น 0.05 แอมป์คูณ V 1 V 1ได้ค่าเป็นเท่าไหร่5โวลต์ได้กี่วัตต์ครับได้กี่วัตต์0.25 วัตต์นะครับถ้าเขียนเป็นมิลลิวัตต์ได้กี่มิลลิวัตต์รู้ไหมได้กี่มิลลิวัตต์250มิลลิวัตต์ใช่ไหมนะจำได้เนาะหา P2 ต่อครับ P2 ก็คือเรามาดูตัวตัวด้านหน้าตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้เนาะ P2 นะครับตัวนี้คือตัว P2 เพราะฉะนั้นอะไรคูณอะไรI คูณ V 2ใช่ไหมครับก็คือ 0.05 แอมป์คูณ V 2ก็คือ5โวลต์เท่าเดิมเพราะฉะนั้นกำลังไฟฟ้าก็เท่าเดิมนะครับ 0.25 วัตต์นะครับคราวนี้มาลองดู P 3ครับ P 3เนี่ยก็จะกลายเป็น I คูณอะไร P 3คือตัวนี้ใช่ไหม P 3 I คูณอะไร I คูณกับ VN เนาะนะครับก็คือ0.05 แอมป์คูณกับ VN VN ก็คือมีค่าเป็น1โวลต์ได้กี่วัตต์0.05วัตต์นะครับถูกต้องไหม
นะครับถูกต้องเนาะมีใครงงไหมงงรีบถามเลยนะครับงงรีบถามได้เลยนะต่อมาเรามาดูจอจานครับจอจานเนี่ยเราให้หากำลังไฟฟ้าที่ส่งออกจากแหล่งจ่ายนะครับกำลังไฟฟ้าที่ส่งออกจากแหล่งจ่ายแสดงว่าแหล่งจ่ายคือตัวนี้เนาะกำลังไฟฟ้าที่ส่งออกให้เราเห็นชื่อนี้เมื่อไหร่เรารู้เลยทันทีว่ามันคือกำลังไฟฟ้ารวมครับอะไรที่มันส่งออกจากแหล่งจ่ายทั้งหมดเนี่ยมันคือค่ารวมทั้งหมดนะครับของวงจรนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อจอจานนะครับความหมายของเขาก็คือเขาให้หาค่านี้ครับ PT กำลังไฟฟ้ารวมนั่นเองง่ายๆเลยครับกำลังไฟฟ้ารวมนะครับก็คือเอา P1 นะครับมาบวกกับ P2 แล้วก็บวกกับ P3 ได้อะไรบวกอะไร 0.25 วัตต์บวก 0.25 วัตต์แล้วก็บวกกับ 0.05 วัตต์ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ 0.55 วัตต์เห็นไหมไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากใช่ไหมพอได้นะพอได้นะครับเนาะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีดีกว่าอาจารย์ว่าสีแดงมันแสบตาไปนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีดำดีกว่าตรงนี้ผ่านนะครับไม่น่ายากเนาะต่อมานะครับเรามาดูกฎการแบ่งแรงดันนะครับ Voltage Division Rule นะครับคืออะไรนะครับกฎเนี้ยนะครับมันจะทำให้เราสามารถหาค่าแรงดันไฟฟ้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการหาค่ากระแสนะครับเนาะจากข้อที่แล้วเนี่ยเวลาเราหาค่าแรงดันตกคอมตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยเราต้องหากระแสไฟฟ้า I ก่อนใช่ไหมถูกไหมครับหากระแสไฟฟ้า I ก่อนเพราะว่ากฎของโอห์มเนี่ย V มันจะเท่ากับ IR ใช่ไหมครับเนาะถ้าวงจรเนี่ยเขาไม่ได้ให้ I มา I ที่ว่าเนี่ยเป็นกระแสไฟฟ้าที่ส่งออกจากแหล่งจ่ายเนาะเพราะว่ามันเป็นวงจรอนุกรมนะครับเป็นกระแสไฟฟ้ารวมเนาะมันคือ I ตัวนี้ถ้าเขาไม่ได้ให้มาก่อนเราก็ต้องไปหาใช่ไหมครับหาเสร็จแล้วเราค่อยมาคำนวณตามกฎของโอห์มแล้วเราจะได้แรงดันตกคอมตัวต้านทานแต่ละตัวแต่ว่าตามกฎการแบ่งแรงดันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหากระแสก่อนครับเราหาได้จากสูตรเลยนะครับว่าแรงดันตกคอมตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หาจากสูตรเลยสูตรของมันก็คืออย่างเช่นน้องดูตามรูปนี้นะครับถ้าสมมติว่าอาจารย์มีตัวต้านทาน Rx อยู่นะครับอาจารย์ต้องการหาแรงดันตกคอมตัวต้านทาน Rx ตัวนี้นะครับสูตรง่ายมาก Vx นะครับจะเท่ากับ VDC นะครับเห็นเวลาเขียนอย่างนี้นะแรงดันที่เราต้องการก็คือ Vx ใช่ไหมครับแรงดัน Vx เนี่ยมันไปแบ่งจากแรงดันอะไรแรงดันแรงจ่ายใช่ไหม VDC โพสต์ต่อมาเนี่ยนะครับเป็นโพสเศษส่วนก็คือเป็นเรโชของตัวต้านทานตัวนั้นก็คือแรงดันที่เราสนใจมันเป็นแรงดันตกคอมอะไรมันเป็นแรงดันที่ตกคอมตัว Rx ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น Rx หารด้วยความต้านทานรวมในวงจรนั้นว่ามีค่าเท่าไหร่ครับเนาะไม่รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่แหละแต่ว่าหารด้วยแค่ความต้านทานรวมของค่านั้นของตัวของวงจร นั้นนะครับไอเนี้ยคือสูตรกฎการแบ่งแรงดันนะครับกฎการแบ่งแรงดันอ่ะคราวนั้นต่อมาถ้าอาจารย์ต้องการหาแรงดันตกคอม R1 แรงดันตกคอม R1 มีค่าเท่าไหร่เราก็สมมุติเลยครับว่าแรงดันตกคอม R1 เป็น V1 เพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับ V1เท่ากับ VDC R1 หารด้วยอะไร R รวมสูตรก็จะเป็นนี้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้พวกเราหา R2 ต่ออ่ะ R2 ตรงนี้นะครับเราคิดว่าถ้าอาจารย์ต้องการหาแรงดันตกคอม R2 ตรงนี้สูตรจะเป็นอะไรอ่ะ V2 เท่ากับอะไรครับมีใครตอบได้ไหม V2 เท่ากับอะไรก็แบ่งจากอะไรแบ่งจากแรงจ่าย VDC ความต้านทานที่เราสนใจคือความต้านทานตัว R2 หารด้วย R รวมครับพอเห็นแพทเทิร์นมันยังพอเห็นแพทเทิร์นมันยังครับพอเข้าใจใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมนะครับเดี๋ยวโจทย์ข้อต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้กฎแบ่งแรงดันกันดูนะครับลองดูซิว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นยังไงตรงนี้ผ่านนะครับไปนะผ่านนะครับเดี๋ยวโจ
จบข้อนี้เดี๋ยวอาจารย์เบรกแล้วกันเนาะนะครับเบรกพวกเราแล้วกันเดี๋ยวเรามาทำข้อแต่ว่าเราต้องมาทำข้อนี้กันก่อนนะครับวงจากข้อนี้นะครับอาจารย์ไม่ได้เขียนเป็นวงจรมาให้อาจารย์ให้รูปมาใช่ไหมครับอันดับแรกก็เหมือนที่เราเคยทำก่อนหน้านี้ใช่ไหมอันดับแรกเราต้องสมมติก่อนเนาะว่าให้ตัวนี้เป็น R1 ตัวนี้เป็น R2 แล้วตัวนี้เป็น R3 นะครับตัวนี้เป็น R3 นะครับตัวแรกสีเป็นอะไรน้ำตาลดำน้ำตาลตัวที่2เป็นน้ำตาลดำน้ำตาลตัวที่3เป็นแดงดำดำอาจารย์ได้เวลาพวกเรา2นาทีแล้วกันเนาะแล้วก็มาบอกอาจารย์หน่อยสิครับว่า R1 R2 R3 มีค่าเท่าไหร่โอเคมั้ยไปลองหาสีมั้ยไปลองหาค่าความต้านทานจากรหัสสีให้อาจารย์หน่อยครับว่า R1 กับ R ถึง R3 เนี่ยมีค่าความต้านทานเท่าไหร่ลองหาดูครับให้เวลา2นาทีนะครับตัวแรกได้ค่าเท่าไหร่ครับ R1 กี่โอห์ม100โอห์มใช่ไหมครับเนาะอาจารย์ไม่บอกวิธีหาแล้วนะลองไปนั่งทวนดูนะครับ R2 มีค่าเท่าไหร่กี่โอห์ม100เหมือนกันแต่ว่าตัว R3 นี่เป็นปัญหามีค่าเท่าไหร่ R3 แดงดำดำเนี่ยกี่โอห์มอ๋อแดงดำดำ20ถูกต้องครับ20เพราะว่าสีแดงมันหมายเลข2ใช่ไหมสีแดงเนี่ยมันคือเลข2สีดำนะครับคือเลข0ใช่ไหมถูกปะแล้วก็สีดำเจอดำอีกมันจะคูณ1ใช่ไหมถูกไหมก็คือได้20นะครับถ้าเราเอามาเขียนเป็นวงจรโดยที่เขาบอกว่าป้อนแรงดัน VDC 12โวลต์ใช่ไหมครับวงจรจะได้เป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม VDC เท่ากับ12โวลต์นะครับแล้วก็ไปต่อกับ R 3ตัวเนาะตรงวงจรตรงเนี้ยพวกเราต้องฝึกวาดให้เป็นนะนะครับฝึกวาดให้เป็นนะครับ R 1 R 2แล้วก็ R 3นะครับตรงตัวแรกมี100โอห์มตัวที่2มี100โอห์มตัวที่3มี20โอห์มนะครับเข้าใจเนาะนะครับเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่ามันมี VDC เนี่ยมันจะมีกระแสไฟฟ้าออกจากแรงจ่ายอยู่แล้วนะอาจารย์ให้เป็น I ใหญ่แล้วกันโอเคนะครับให้เป็นอาจารย์ให้เป็น I ใหญ่ตัวแรกที่เราจะหาคือความต้านทานรวมนะครับความต้านทานรวมนะครับกอไก่เนาะความต้านทานรวมนะครับความต้านทานรวมความต้านทานรวมก็คือค่า RT ใช่ไหมครับ RT RT มีค่าเท่าไหร่ RT เท่ากับอะไรบวกอะไรบ้าง R1 บวกR2 บวก R3 นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือได้เท่าไหร่ครับ100โอห์มบวก100โอห์มนะครับบวก20โอห์มผลลัพธ์ที่ได้ RT เท่ากับกี่โอห์มครับ220โอห์มนะครับไม่ยากใช่ไหมพอได้นะครับต่อมานะครับไปลองดูค่าขอไข่ข้อขอไข่นะครับเขาหากระแสไฟฟ้าที่ส่งออกจากแรงจ่ายพูดง่ายๆคือหาค่าอะไรหาค่า I ใช่ไหมต
ูกไหมครับหาค่า i คือค่าเนี้ยเพราะมันเป็นกระแสฟ้าที่ส่งจากแรงจ่ายเป็นกระแสฟ้ารวมเนาะหา i เนี่ยหายังไงหา i หายังไงครับวิธีการง่ายสุดอาจารย์แนะนำว่าให้พวกเราเนี่ยยุบวงจรตรงนี้นะครับยุบวงจรตรงเนี้ยให้มันเป็นวงจรที่ง่ายขึ้นนะครับก้อนเนี้ยให้เป็น rc เพราะฉะนั้นวงจรใหม่นะครับจะได้เป็นอะไรอันนี้ยุบวงจรนะวงจรใหม่ก็จะกลายเป็นเหลือแค่ vdc อันเนี้ย12โวลต์นะครับแล้วก็จะเหลือแค่ r ตัวเดียวใช่ไหมครับซึ่งก็คือ rt มีค่าเป็น220โอห์มแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นไอเข้าป่ะดูง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอตอบเท่าไหร่ไอตอบเท่าไหร่จะได้ไอเป็นเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ไอเป็น V ส่วน R ใช่ไหมก็คือ VDC หารด้วย RT นะครับ VDC ก็คือ12โวลต์หารด้วย RT ก็คือ220โอห์มนะครับได้ค่าเท่าไหร่ 0.05 แอมป์นะครับเนาะนะครับสังเกตดีๆว่าข้อนี้มันเหมือนข้อที่เราทำมาแล้วนะครับเนาะอาจารย์ทบทวนให้เฉยนะเดี๋ยวอาจารย์มีแลบที่ทำให้ดูจริงให้นะครับถ้าเราจะจำได้เราก็จะพบว่าจากข้อที่เราทำแล้วเราพบว่า v ตกข้อมแรงดันตัวแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่ครับแรงดันตกข้อมตัวแรงดันแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่ที่เราเคยทำไปแล้วข้อคอควายนะเร็วๆแล้วกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์นะครับจากข้อเดียวกันเนี้ยอาจารย์ให้นะครับ r 1เนี่ยมีแรงดันตกข้อมเป็น v 1 r 2มีแรงดันตกข้อมเป็น v 2แล้วก็R3 เป็นลงดำตกข้อมเป็น V3 นะครับก็เหมือนที่เราทำมาแล้วเนาะนะครับเหมือนที่เราทำมาแล้วเราจะได้ V1 เป็นอะไรเลยเฮ้ยเขียนผิด5ค่ะใช่เราทำมาแล้วเนาะเห็นไหม V1 ก็จะได้ทันทีเลยว่า5โวลต์เนาะอันนี้สรุปไปเลยแล้วกันV2 ก็ได้5โวลต์แล้วก็ V3 เนี่ยได้1โวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับนะครับอันนี้อาจารย์ต่อจริงให้ดูในแลบนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือ100โอห์มตัวที่2คือ100โอห์มตัวที่3ก็คือ20โอห์มนะครับอันเนี้ยป้อนแรงดัน12โวลต์นะครับแล้วต่อสายไฟครบแล้วอาจารย์ก็เอาโพรบนะครับไปวัดอันเนี้ยความอันนี้วัดอะไรอยู่อ่ะอันนี้ก็คือยังไม่ได้จ่ายแรงดันนะครับเห็นอะไรไหมแรงดันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าพอจ่ายแรงดันแล้วเห็นไหมถ้าเราวัดคล่อมตัวต้านทานครบทุกตัวมันจะได้เป็นแรงดันรวมนะครับ12โวลต์วัดคล่อม R1 จะได้เป็น5ประมาณ5โวลต์นะครับ5โวลต์อันนี้ก็จะได้เป็น5โวลต์เหมือนกันนะครับประมาณ5โวลต์เหมือนกันแล้วตัวที่3นะครับได้ประมาณ1โวลต์ไหมก็ได้ประมาณ1โวลต์โอเคไหมครับมันอาจจะมีค่าerror เยอะไปนิดนึงนะครับเพราะว่าค่ากระแสจริงๆอ่ะมันจะประมาณ 0.0545 มั้งเนาะมีรสนิยมด้วยนะถ้าเกิดเราคูณกันครบเนี่ยค่ามันก็จะตรงนี้แหละโอเคไหมตรงนี้ไม่ยากใช่ไหมครับพอได้ไหมอันดับต่อมาอาจารย์ก็วัดกระแสนะครับพอวัดกระแสเนี่ยเราก็ต้องดึงสายไฟออกมาเส้นหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็ปรับบทโหมดวัดกระแสนะครับแล้วก็เอาดึงโครบเนี่ยเอามาเสียบที่ตัววัดกระแสเนาะนะครับคราวนี้เราก็เอามัลติมิเตอร์เรานะครับเข้าไปอยู่ในวงจรกระแสที่วัดได้ก็คือ 55.4 มิลลิแอมป์หรือ 0.05 แอมป์นั่นเองนะครับประมาณนั้นก็คือตามค่าที่เราคำนวณได้นั่นแหละไม่น่ายากเนาะนะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อแบบอนุกรมนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การเชื่อมต่อแบบขนานกันแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์เบรกพวกเรา10โมงพอดีนะอาจารย์เบรกพวกเรา15นาทีแล้วกันนะครับโอเคนะ15นาทีแล้วก็มาเจอกันตอน10โมง15นะครับครับผมครับครับผม
สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับการเชื่อมต่อวงจรตัวต้นทานแบบต่อมานะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อแบบขนานนะครับรูปร่างลักษณะการต่อแบบขนานนะครับหน้าตาก็จะเป็นตามนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นตามนี้นะครับเราจะเห็นอะไรแม้ว่าความแตกต่างนะครับระหว่างการต่อแบบอนุกรมแล้วก็ขนานก็คือการต่อแบบขนานเนี่ยกิ่งจะเยอะมากเลยใช่ไหมครับแต่ต่ออนุกรมเนี่ยกิ่งจะมีแค่กิ่งเดียวใช่ไหมกิ่งก็คือสายไฟเนาะมีสายไฟแค่เส้นเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราดูอันเนี้ยนะครับจุดเชื่อมเยอะมากนะครับลักษณะการต่อแบบขนานก็คือนะครับเราจะเอาแล้วถ้าเกิดว่าตัวต้นทานเนี่ยมันมีหัวอยู่เนาะแล้วก็มีหางอยู่เนี่ยเราจะเอาหัวต่อหัวหางต่อหางอะไรประมาณนี้ครับต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะงั้นจุดเชื่อมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หัวต่อหัวต่อหัวไปเรื่อยๆแล้วก็หางของมันที่เหลือเนี่ยนะครับมันก็จะเอามาต่อกันเรื่อยๆต่อแบบขนานนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เป็นลักษณะตามนี้นะครับไอ้นี่คือการต่อแบบขนานนะครับความต้านทานรวมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะหาค่อนข้างซับซ้อนแบบการต่อแบบอนุกรมนะครับการต่อแบบอนุกรมเนี่ยก็คือเอาความต้านทานมาบวกกันเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นการต่อแบบขนาดเนี่ยนะครับค่าความต้านทานรวมเนี่ยมันจะคำนวณจากสูตรนี้ครับโอเคไหมสูตรก็คือ1ส่วนค่า RT หรือความต้านทานรวมนะครับจะเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 แล้วก็บวกไปเรื่อยๆโอเคไหมครับมันเป็นผลรวมเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในรูปผลรวมของเศษส่วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสุดท้ายเราต้องการหา RT เนี่ยเราก็เอาเศษ1ส่วนทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันให้หมดนะครับแล้วก็กลับนะครับกลับเป็นเศษส่วนอีกครั้งนึงนะครับมันก็จะได้เป็น RT ออกมานะครับอันนี้คือวิธีการหาค่าความต้านทานรวม RT ของการเชื่อมต่อแบบขนานนะครับโอเคนะพอเข้าใจนะครับไม่ยากใช่ไหมนะครับไม่งงเนาะ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 อันเนี้ยนะครับเราสามารถเขียนนะครับอีกรูปแบบหนึ่งเขียนอยู่ในฟอร์มของคอนดักแตนต์ได้นะครับก็คือความต้านทานเนี่ยนะครับมันจะแปรผกผันกับความนำไฟฟ้าใช่ไหมเราจำได้ใช่ไหมครับว่า1ส่วน R เนี่ยจะเท่ากับค่า G นะครับอันเนี้ยเป็นค่าความต้านทานนะครับอันเนี้ยเป็นค่าความนำนะครับเราสามารถที่จะเอาเขียนอยู่รูปความต้านทานเนี่ยเขียนอยู่รูปความนำได้นะครับโดยที่1ส่วน RT ก็คือได้ GT 1ส่วน R1 เนี่ยนะครับก็คือได้ G1 1ส่วน R2 เนี่ยคือได้ G2 แล้วก็ไปเรื่อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมเนาะว่า G เนี่ยหน่วยของมันเนี่ยจะเป็นซีเมนต์นะ G หน่วยเป็นซีเมนต์แต่ว่าค่า R เนี่ยถ้าเกิดว่าเราคำนวณตรงนี้ได้หน่วยก็จะเป็นโอห์มปกตินะครับถ้าเป็น R เนาะการคำนวณซีเมนต์เนี่ยจะทำให้เราหาง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวไปลองทำดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะในทำนองเดียวกันกับวงจรอนุกรมนะครับในวงจรขนานเนี่ยเราสามารถหาค่ากระแสแล้วก็แรงดันไฟฟ้าได้นะครับรวมถึงค่ากำลังไฟฟ้าได้แต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขสำคัญที่มันแตกต่างกันนิดนึงนะครับตรงที่ว่าจำไว้นะครับว่าวงจรขนานเนี่ยนะครับวงจรขนานเนี่ยนะครับวงจรขนานเนี่ยค่ากระแสไฟฟ้าจะไม่เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะเท่ากันหมดโอเคไหมครับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยจะเท่ากันหมดทั้งวงจรแต่ค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เท่ากันโดยที่กระแสไฟฟ้าที่ส่งออกจากแรงจ่ายนะครับหรือค่า I ใหญ่เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับผลรวมของ I1 บวก I2 บวก I3 นะครับก็คือกระแสไฟฟ้าที่มันไหลผ่านตัวต้นทานแต่ละตัวแยกกันเนาะมันจะเกิดเป็นผลรวมตัวนั้นเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นวงจรขนานเพราะฉะนั้นแรงดันที่ตกข้อมตัวต้นทานแต่ละตัวจะเท่ากันหมดรวมถึงเท่ากับแรงจ่ายด้วยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นจำเงื่อนไขนี้ให้ดีนะมันจะตรงข้ามกับวงจรอนุกรมนะครับมันจะตรงข้ามกับวงจรอนุกรมส่วนกำลังไฟฟ้าเนี่ยหาจากสูตรเดียวกันครับอันนี้ไม่มีอะไรเนาะหาจากสูตรเดียวกันเลยคราวนี้เรามาดูกันครับว่าจากรูปที่อาจารย์ให้เนี่ยนะครับ
เราจะได้ค่า RT มีค่าเท่าไหร่อ่ะตามรูปเดิมเลยน้ำตาลดำน้ำตาลนะครับน้ำตาลดำน้ำตาลก็คือน้ำตาลดำน้ำตาลเนี่ยนะครับก็คือมีค่าเป็นกี่โอห์มอันนี้มีค่า R อะไรบ้าง R1 R2 R3 R ก็คือ100โอห์มเนาะ R4 R5 เหมือนเดิมเลยแต่ละตัวมีค่า100โอห์ม100โอห์มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ100โอห์มทุกตัวเลยนะมีค่า100โอห์มทุกตัวเลยคำถามคือพวกนี้มันต่อขอนุกรมหรือขนานเห็นหน้าตาความต่างมันยังไอ้นี่คือการต่อแบบขนานนะครับอนุกรมก็คือจะต่ออีกแบบใช่ไหมอันนี้ขนานเนี่ยเห็นไหมครับว่าขาเนี่ยนะครับเห็นขาไหมหัวต่อหัวหางต่อหางใช่ไหมครับเชื่อมกันแบบเป็นทิศทางอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลยว่า1ส่วน RT เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1ส่วน R5 นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน100โอห์มบวก1ส่วน100โอห์มแล้วก็บวกกับ1ส่วนไปเรื่อยเนาะอันนี้ต้องบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง100โอห์มมี5ตัวเนาะผลลัพธ์ที่ได้ค่าเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่าไหร่1ส่วน100มีค่าเท่าไหร่ครับ1ส่วน100 1หาร100อ่ะ 0.01 ใช่มั้ยครับ 0.01 ใช่มั้ยครับ1ส่วน r 1ส่วน r เนี่ยถ้าเกิดเราหาเสร็จเนี่ยมันก็คือค่า g ใช่ไหมล่ะคือค่าความนำเนาะความนำเนี่ยหน่วยมันจะเป็นซีเมนต์โอเคเนาะความนำหน่วยจะเป็นซีเมนต์เพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น 0.01 0.01 ซีเมนต์นะเดี๋ยวลบก่อนตัวแรกคือ 0.01 ซีเมนต์เนาะอันนี้ก็ยัง1เป็น1ส่วน rt เหมือนเดิมก็บวกกับ 0.01 ซีเมนต์บวกไปเรื่อยๆ5ตัวเนาะจนถึงตัวสุดท้าย 0.01 ซีเมนต์ผลลัพธ์สุดท้ายครับ RT มีค่าเป็นเท่าไหร่1ส่วนอะไรครับ 0.01 อ่ะบวกกัน5ตัวได้เท่าไหร่ 0.0 อะไร 0.05 ใช่ไหมครับเนาะ 0.05เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1หาร 0.05 มีค่าเท่าไหร่1หาร 0.05 กี่โอห์มตรงนี้มีคนงงไหมเนี่ยไม่งงใช่ไหมครับก็ได้20โอห์มนะครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะเข้าใจเนาะแป๊บนึงนะแป๊บนึงโอเคต่อมานะครับต่อมานะครับสไลด์ถัดมานะครับคราวนี้เรามาลองดูตามรูปวงจรที่อาจารย์ให้เนาะนะครับจากรูปนี้มันก็จะมี R1แล้วก็ R2 เหมือนเดิมนะครับคำถามคือแต่ละตัวมี R เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปหาพร้อมกันดีกว่าแดงๆๆใช่ไหมตัวแรกแดงๆๆเดี๋ยวช่วยกันทำแล้วกันเนาะแดงๆๆแดงๆก็คือ2 2คูณ100ใช่ไหมก็คือได้เท่าไหร่22คูณ100ก็คือ 2,200 ใช่ไหมใช่ไหมครับ2,200 ใช่ไหมครับตัวแรก2,200 แดงๆๆเนาะก็คือ 2,200 โอห์มก็คือ 2.2 กิโลโอห์มใช่ไหมอันนี้เข้าใจไหมได้ 2.2 กิโลโอห์มนะ R2 เนี่ยน้ำตาลดำแดงน้ำตาลดำแดงเท่าไหร่น้ำตาลดำแดงน้ำตาลดำแดงก็คือ1 0แดงก็คือ100 10คูณ100เท่าไหร่10คูณ10010คูณ100ก็คือได้ค่าเป็น1กิโลโอห์มใช่ไหมครับ1,000เนาะนะครับไม่งงใช่ไหมครับ
อาจารย์ทำเป็นหน่วยกิโลโอมเฉยๆนะนะครับตัวแรกที่เราต้องการหาคือค่าความต้านทานรวม RT แต่ว่าก่อนที่เราจะหาเนี่ยเรามาวาดนะครับเรามาวาดวงจรมันก่อนนะครับว่าวงจรเนี่ยมันจะได้เป็นหน้าตายังไงนะมันป้อนแรงดัน12โวลต์ใช่ไหมครับ BDC เหมือนเดิมเลย12โวลต์แต่ว่า2ตัวเนี้ยมันต่อขนานกันอยู่เรารู้ได้ยังไงว่าต่อขนานเราดูที่ขามันนะครับขามันเนี่ยมันจะจ้ำกันพอดีนะครับขาแรกที่เป็นหัวเนี่ยจะจ้ำกันพอดีส่วนขาที่เป็นหางเนี่ยก็จะจ้ำกันพอดีเลยนะครับที่ตำแหน่งเดียวกันในแผ่นโฟโต้บอร์ดเนาะแผ่นที่มันมีจุดๆอย่างเงี้ยนะครับที่อาจารย์ต่อลงไปเนี่ยในแนวตั้งเนี่ยมันจะเชื่อมกันหมดนะนะครับสายไฟมันจะเชื่อมกันหมดในแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นขานี้กับขานี้เชื่อมกันนะครับขานี้แล้วก็ขานี้กับขาเนี่ยก็เชื่อมกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดวงจรเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับ R1 แล้วตรงนี้ก็จะเป็น R2 งงไหมเข้าใจไหมครับมันจะมี R1 R2 อย่างนี้ตัวแรกก็คือกี่โอห์ม 2.2 กิโลโอห์มตัวที่2ก็คือ1กิโลโอห์มนะครับแล้วเหมือนเดิมเลยมันจะมีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากแหล่งจ่ายเหมือนเดิมนะครับโอเคนะหาตัวแรกครับความต้านทานรวมมีค่าเท่าไหร่ความต้านทานรวมเนี่ยก็คือชุดนี้ใช่ไหมชุดเนี้ย RT คือความต้านทานรวมใช่ไหมครับได้ค่าเท่าไหร่ครับก็ไก่ RT ความจริงเขียนเป็น RT อย่างนี้เลยก็ได้นะ RT เท่ากับ1หารนะครับ1ส่วน R1 R1 มีค่าเท่าไหร่ 2.2 กิโลโอห์มบวกกับ1ส่วน R2 ก็คือ1กิโลโอห์มนะครับเขียนสูตรอย่างนี้เลยก็ได้นะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่1หาร 2.2 เนาะตัวแรกนะครับจะได้เป็น1ส่วน 0.45 นะครับมิลลิซีเมนต์นะบวกกับ1มิลลิซีเมนต์เนาะคือ1หารกิโลมันคือมิลลินะเข้าใจเนาะอาจารย์ไอ้พจน์แรกเนี่ยอาจารย์เอา1หาร 2.2 มันได้ 0.45 แล้วมาเจอกิโลเนี่ยย้ายขึ้นไปข้างบนคือมิลลินะครับแล้วหน่วยโอห์มเนี่ยถ้าย้ายขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับตัวปกผันมันเนี่ยมันคือซีเมนต์นะตัวด้านขวาเหมือนกันก็คือได้1มิลลิซีเมนต์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเพราะฉะนั้นนะครับ RT นะจะมีค่าเท่ากับ1หารเท่าไหร่ 0.45 หาร1 0.45 บวก1ก็คือ1หารเขียนให้เป็นรูปที่มันดูดีกว่านี้แล้วกันก็คือ 1.45 มิลลิซีเมนต์1หาร 1.45 0.69 1ส่วนมิลลิก็คือกิโลเนาะเป็นตัวพกผันกันนะอันนี้คือ RT นะครับได้ผลลัพธ์แหละ 0.69 กิโลโอห์มนะครับ 0.69 กิโลโอห์มงงไหมครับไม่งงใช่ไหมอันเนี้ยกดเครื่องคิดเลขเลยนะกดเครื่องคิดเลขอย่างเดียวนะครับถ้าตอนสอบเนี่ยก็พวกเรากดเครื่องคิดเลขได้นะนะครับก็ไม่ต้องมานั่งคำนวณมือนะต้องช้านะคราวนี้ถ้าไม่งงอาจารย์ต่อนะครับอันต่อมาก็คือหาแรงดันไฟฟ้าตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอาจารย์ให้พวกเราหาค่าบวกลบ V1 ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นบวกลบ V2 ก็คือแรงดันตกค่อม V1 แล้วก็ V2 นะครับเห็นไหมตามกฎของวงจรขนานแรงดันตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวจะเท่ากับอะไรเลยเท่ากับอะไรเลยครับจะเท่ากับแรงจ่ายเลยใช่ไหมครับสรุปว่าจะได้อะไรเลย VDC เท่ากับ V1 เท่ากับ V2
เท่ากับกี่โวลต์สองโวลต์ครับพอได้ไหมอันนี้คือหลักเกณฑ์ของวงจรขนานนะครับแรงดันจะเท่ากันหมดส่วนข้อคอควายนะครับข้อคอควายเนี่ยเขาให้หากระแสไฟฟ้าที่ส่งออกจากแรงจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ส่งออกจากแรงจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหาที่ง่ายที่สุดเนาะเราก็ต้องทำให้ R1 กับ R2 เนี่ยที่มันยังไม่ได้รวมกันเป็น RT เนี่ยเราทำการยุบวงจรมันนะครับพอยุบวงจรแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงพอยุบวงจรแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงยุบวงจรมันจะกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหม VDC นะครับตรงนี้มีค่าเป็น12โวลต์แล้วมันก็จะมาเจอ RT เลยนะครับ RT ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ RTRT ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ตรงนี้อาจารย์ยุบ R1 กับ R2 เนี่ยนะครับเขียนนี้แล้วกันอ่ะยุบวงจรนะครับ R1 กับ R2 ตรงนี้อาจารย์จะยุบนะครับให้มันเหลือเป็น RT เพราะงั้นมันก็จะสุดท้ายมันจะเหลือแค่แรงจ่าย VDC แล้วก็ RT ใช่ไหมครับ RT ตรงนี้มีค่าเป็น 0.69 กิโลโอห์มนะครับไม่งงใช่ไหมครับถ้าเราทำอยู่ในรูปวงจรนี้ได้นะสุดท้ายเราจะสามารถหาค่า i ได้เลยครับสรุปเลยครับว่าได้ i เท่าไหร่ข้ออันนี้ข้ออะไรขอไข่หรือขอควายขอควายนะขอควายขอควายเพราะฉะนั้น i กระแสไฟฟ้ารวมก็คือได้เป็น VDC หารด้วย RT นะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่12โวลต์หารด้วย RT 0.69 กิโลโอห์ม92หาร 0.69 นะครับก็ได้เป็น 17.391 ส่วนกิโลก็คือมิลลิแอมเปร์นะครับนี่คือค่ากระแสที่ได้นะ 17.39 มิลลิแอมเปร์อันนี้เป็นค่าแบบทศนิยมเลยนะนะครับถ้าอาจารย์ทำผิดทวงได้นะนะครับอาจารย์ก็ทำเพลินๆไปเรื่อยๆนะนะครับช่วยเช็คด้วยนะนะครับอย่าให้อาจารย์ต้องทำคนเดียวนะช่วยกันเช็คนะครับงองูให้หาค่าอะไรงองูงองูก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวใช่ไหมครับตัวต้านทานแต่ละตัวคราวนี้เราก็ต้องกลับมาวงจรตั้งต้นมันใช่ไหมครับวงจรตั้งต้นมันแต่ละกิ่งเนี่ยตรงนี้ก็คือแต่ละกิ่งเนี่ยมันจะมีตัวต้านทานแต่ละตัวใช่ไหม R1 กับ R2 เนี่ยมันจะมีกิ่งแยกกันแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้านะครับที่มันไหลผ่าน R1 เนี่ยนะครับมันก็จะสอดคล้องกับ V1 เนาะไหลจะบวกลงบวกไปหารลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทิศทางมันก็จะบนลงล่างเนาะเพราะฉะนั้นกิ่งของ R1 ก็จะได้เป็น I1ส่วนกิ่งของ R2 เนี่ยเราก็จะได้เป็น I2 ตัวนี้งงไหมครับเนื่องจากมันมี2กิ่งเนาะตามขอตามแรงดันตามความต้านทานแต่ละตัวต้านทานแต่ละตัวที่เราต่อนะครับเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะแยกกันนะครับมันจะแตกต่างจากอนุกรมนะครับเราเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจากวงจรที่เรามีตรงเนี้ยนะครับจากวงจรที่เรามีตรงนี้ i1 สมการเป็นอะไร i1 สมการเป็นอะไรจะได้ i1 เป็นสมการอะไรนะครับ i1 เป็นสมการอะไรจะได้เป็น i1 เท่ากับ v1หารด้วย r อะไร r 1 v 1มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ v 1มีค่าเป็น12โวลต์เนาะจากข้อขอไข่ใช่ไหมครับ r 1เราหาแล้วว่ามีค่า 2.2 กิโลโอห์มเพราะฉะนั้น i 1เท่ากับเท่าไหร่เลย12หาร 2.2 เนาะเพราะฉะนั้น i 1มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับสิบสองหาร
2.2ก็คือได้5.45หนึ่งส่วนกิโลก็คือมิลลิเนาะมิลลิแอมแปร์นะครับอันนี้ไอหนึ่งส่วนไอสองก็คือได้เป็นลายไอสองไอสองก็คือสอดคล้องกับตัวต้านทาน R 2เนาะนะครับ I 2ก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R 2ด้านขวาตรงนี้นะครับมันก็จะมี V 2หารด้วยอะไรหารด้วย R 2 V 2มีค่าเป็น12โวลต์หารด้วย R 2ก็คือ1กิโลโอห์มนะครับสิบสองโวลต์หาร1กิโลโอห์มนะครับก็จะกลายเป็น12มิลลิแอมเปร์เราสังเกตเห็นอะไรไหมว่าถ้าอาจารย์เอา i 1นะครับเอาค่า i 1เนี่ยไปบวกกับค่า i 2มันจะได้ i ใหญ่จริงไหม 5.45 บวก12ก็คือได้ 17.45 นะครับก็คือประมาณ 17.4 นั่นแหละนะครับก็เท่ากับ i โอเคไหมพอเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวบวกให้ดูนะบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตให้ดีนะครับว่า i รวมเนี่ยเท่ากับ i 1บวก i 2นะครับก็จะเท่ากับ 5.45 มิลลิแอมนะครับบวกกับ12มิลลิแอมเพราะฉะนั้น i เนี่ยถ้าคำนวณจากมือตรงนี้นะจะได้ 17.45 มิลลิแอมนะครับมันก็จะไปแมทกับตัวนี้นะก็จะไปแมทกับตัวนี้โอเคไหมเคลียร์นะครับทุกคนไม่น่างงนะนะครับงงรีบถามนะนะครับมันจะมีควิซเรื่องนี้แหละนะครับถ้าทำไม่ได้นี่ก็แย่นะอันนี้อาจารย์ต่อวงจรให้ดูในเชิงปฏิบัติให้ดูนะครับในแลบนะครับก็จะมี R 1นะครับกับ R 2เนาะลองดูที่ค่าเป็นเท่าไหร่ก็ต่อแล้วป้อนแรงดันนะข้ามแล้วกันนะแล้วลองวัดแรงดันดูนะครับอันนี้ข้ามไม่ขึ้นแต่ว่าพอเปิดปุ๊บแรงดันตกข้อมเป็นประมาณ12โวลต์เนาะอันนี้เป็น R 2นะครับ R 1ก็ได้เท่ากัน12โวลต์นะครับคราวนี้อาจารย์ไปวัดกระแสต่อนะครับว่ากระแสได้ค่าเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับอันดับแรกอาจารย์หาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R 2นะครับอาจารย์ก็ดึงขาหนึ่งของ R 2ออกมานะให้มันมีช่องว่างแล้วก็เอามิเตอร์ไปจับช่องว่างนี้นะครับเห็นไหมตัวแรกก็จะได้เป็นประมาณ12มิลลิแอมนะครับไอ้นี่คือตัว R ไอ้ตัวข้างล่างนี่คือตัว R 2นะครับตัวด้านทางตัวล่างคือตัว R 2อาจารย์ก็เอากลับคราวนี้ตัว R 1คือตัวบนอาจารย์ต้องการวัดกระแสตัวนั้นอาจารย์ก็ดึงขาหนึ่งของ R 1ออกมาก็คือตัวบนออกมานะครับแล้วก็เอาหัวมัลติมิเตอร์ไปวัดคล่อมจุดนั้นนะครับเพื่อวัดกระแสจะได้ 5.6 มิลลิแอมเห็นปะค่าก็ได้เท่ากันนะใกล้เคียงกันนะครับค่าก็ได้ใกล้เคียงกันคราวนี้ก็เอากลับมาคราวนี้เดี๋ยวจะวัดค่ากระแสไฟฟ้ารวมนะครับวัดค่ากระแสไฟฟ้ารวมนี้ง่ายมากก็ดึงสายไฟแรงจ่ายออกมานะครับมันก็จะมีช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอามัลติมิเตอร์ไปจับช่องว่างตรงนี้ครับเวลาวัดกระแสเราก็จะเอามัลติมิเตอร์ไปจับช่องว่างที่เราดึงออกนั่นแหละได้ประมาณ 17.9 ก็ใกล้เคียงนะครับ17-18นะประมาณนี้นะครับเคลียร์นะเข้าใจนะครับไม่ยากเนาะคราวนี้มาลองดูเรื่องกฎการแบ่งกระแสบ้างครับเมื่อกี้กฎการแบ่งแรงดันแล้วใช่ไหมอันเนี้ยมากฎการแบ่งกระแสบ้างครับเนาะมาลองดูกฎการแบ่งกระแสบ้างนะครับกฎการแบ่งกระแสเนี่ยนะครับหลักการนะครับจะคล้ายๆนะครับกับกฎการแบ่งแรงดันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการสลับบางตัวนะจะมีการสลับบางตัวนะครับจะมีการสลับบางตัวอย่างเช่นถ้าแต่ว่ากฎการแบ่งกระแสเนี่ยมันจะหายากกว่ากฎการแบ่งแรงดันเนาะปกติอาจารย์ก็ไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่มันจะซับซ้อนกว่านะอย่างเช่นถ้าพวกเราต้องการหากระแสที่มันไหลผ่านกิ่ง rx ความต้านทาน rx ตรงนี้นะครับต้องการหากระแส ix เนาะที่มันไหลผ่าน rx ตรงนี้หลักการก็คือให้พวกเราดึงกิ่งนี้ออกมาเลยครับดึงออกมาไม่ได้พิจารณาในสถานะแรกเนาะสมการของมันจะกลายเป็น ix หลักการเดียวกันกับ
แรงใจแรงดันเลยกระแสไฟฟ้าย่อยจะเกิดจากการแบ่งจากกระแสไฟฟ้าใหญ่เนาะก็คือ I ใหญ่ IX เกิดจากการแบ่งจาก I รวมของวงจรเนาะก็คือ I คูณกับโพสต์ของมันนะครับคูณกับโพสต์ของมันนะครับก็จะมีเศษส่วนเหมือนเดิมเลยแต่ว่าตัวเศษข้างบนเนี่ยมันจะเกิดจากการหา RT ซึ่ง RT เนี่ยเกิดจากการหาผลรวมของกิ่งที่เหลือนะครับวงจรของกิ่งที่เหลือนะครับถ้ามันมีแค่ R1 ตัวเดียวนะครับถ้ในวงจรนั้นเนาะมีแค่ R1 กับ RX อาจารย์ต้องการหากระแสที่มันไหลผ่าน RX นะครับตัวเศษมันจะเป็น R1 เข้าใจเนาะตัวเศษมันจะเป็น R1 หารด้วย RX บวก R1 นะครับหารด้วย RX บวก R1 แต่ถ้าในวงจรน่ะมันมี3ตัวก็คือมี RX R1 แล้วก็ R2 นะครับ IX เนี่ยมันจะเท่ากับ I คูณกับตัวเศษก็คือ R1 นะครับไปขนาด R2 เพราะว่าเราต้องการหาผลรวมของ R1 กับ R2 เนาะแต่ว่ามันเป็นวงจรขนานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา R1 กับ R2 เนี่ยมาขนานกันนะครับก็จะกลายเป็น R1 ขนาน R2 แล้วก็หารด้วย rx บวก r1 ขนาด r2 อันนี้คือสูตรของมันจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ดูเนาะถ้าในวงจรอย่างเช่นมีแค่ vdc นะครับแล้วก็มีแค่ rx แล้วก็มีแค่ r1 นะครับอาจารย์ต้องการหากระแส ix ตรงเนี้ยการหากระแส ix ตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็น r1 หารด้วย rx บวก r1 นะครับเพราะว่า RT มันจะหาจากตรงนี้นะ RT แต่ว่าถ้าวงจรมันซับซ้อนขึ้นนะครับRX เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วว่าแต่ว่าเรามีตัวต้านทานอีก2ตัวก็คือ R1 แล้วก็ R2 นะครับเราต้องการหา IX เพราะฉะนั้น IX เนี่ยจะเท่ากับ I นะครับอย่างที่บอกว่าความต้านทานรวมเนี่ยมันจะหาจากความต้านทานรวมของตัวที่เหลือที่ไม่รวม RX เนาะมันก็จะกลายเป็น R1 นะครับสัญลักษณ์ขนานเนี่ยอาจารย์เขียนเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็น backslash 2ตัวนะขนานกันหารด้วย RX ขนาดไม่ใช่ขนานบวกกับ R1 ขนาด R2 นะครับประมาณนี้สูตรมันจะยากนะครับมันจะดูยากขึ้นนะครับแต่ว่าวิธีทำเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่เราเคยทำมาก่อนนั่นแหละนะครับ R1 ขนาด R2 ก็คือเอา1 1หาร1ส่วน R1 บน1ส่วน R2 อ่ะนะคือสูตรนั้นนั่นแหละนะครับอันนี้คือกฎการแบ่งกระแสนะครับก็จะซับซ้อนขึ้นมานะคราวนี้ลองดูวงจรนี้บ้างครับลองดูวงจรนี้บ้างนะครับข้อนี้อาจารย์ให้แรงใจแรงดัน VDC มา5โวลต์ให้ตัว R1 10โอห์ม R2 2โอห์มแล้วก็ R3 เป็น1โอห์มนะครับอาจารย์เขียนให้ครบแล้วกันนะครับนี่เป็น R1 ตัวนี้เป็น R2 แล้วตรงนี้เป็น R3 แล้วกันนะอาจารย์สมมุติไปนะครับเนาะแล้วก็ตัวต้านทานแต่ละตัวมันจะมี I1 กระแสที่ไหลผ่านนะครับมี i2 กระแสที่ไหลผ่าน r2 แล้วก็มี i3 กระแสที่ไหลผ่าน r3 นะครับแต่ละอันจะมีอย่างนี้นะครับเสมอนะครับโอเคไหมตัวแรกที่หาคือความต้านทานรวมครับมาหากันเลยความต้านทานรวมก็คือวงจรเรามีอย่างนี้ใช่ไหมความต้านทานรวมก็คือเอาทั้งหมดด้านขวาเนี่ยมาบวกกันนะครับได้เป็นอะไรก็ไก่นะครับเราจะได้เป็น rt นะครับเท่ากับ1หาร1ส่วน R1 ใช่ไหมครับก็คือ1ส่วน10บวก1ส่วนอะไร2โอห์มบวก1ส่วนอะไร1โอห์มนะครับได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่หามาเลยแล้วกันกดเครื่องคิดเลขเลยแล้วกันครับเดี๋ยวอาจารย์ทำละเอียดให้ดีกว่า1หาร10ก็คือ 0.1 ซีเมนต์บวก1ส่วน2ก็คือ0.5 ซีเมนต์บวก1ก็คือ1ซีเมนต์ก็คือ1หารเท่าไหร่ 0.1 บวก 0.5 บวก1ก็คือ 1.6 ซีเมนต์ถูกไหมอ่ะถูกนะ
พราะฉะนั้นนะครับ RT มีค่าเป็น1หาร 1.6 ได้เท่าไหร่0.63 โอห์มนะครับถูกหรือผิดถูกนะตรงกันนะครับตรงกันนะนะครับคราวนี้เราหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะครับตัวต้านทานแต่ละตัวกันว่ามีค่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวอาจารย์จะทำแบบวิธีดั้งเดิมให้เนาะนะครับอาจารย์ว่ามันจะเข้าใจง่ายกว่าถ้าทำแบบวิธีดั้งเดิมนะครับเราก็ต้องยุบนะครับวงจรตัวนี้นะครับให้กลายเป็นวงจรสมมูลนะเป็นวงจรที่ดูง่ายนะครับหน้าตาของมันก็จะอย่างนี้5โวลต์เนาะก็จะเหลือแค่ R ตัวเดียวนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น RT เลยมีค่าเป็น 0.63 โอห์มแล้วคราวนี้กระแสไฟฟ้านะครับรวมก็คือ I ใหญ่นะครับกระแสไฟฟ้ารวมก็คือ I ใหญ่นะครับถ้าเราทำวิธีนี้นะเราจะได้คอควายก่อนครับก็อ๋อคอควายหากำลังไฟฟ้าเนาะเออดูผิดโทษทีเราหาคอไข่กระแสไฟฟ้าอยู่นะเพราะฉะนั้นคอไข่นะครับจากวงจรนี้เราจะได้ไอรวมเท่ากับไอรวมหาได้จากอะไรแรงจ่ายหารด้วย RT ใช่ไหมก็คือ5โวลต์หารด้วยRT เท่ากับกี่วัตต์5โวลต์หาร 0.63 โอห์มนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะได้เป็นกระแสไฟฟ้าได้เป็นเท่าไหร กระแสไฟฟ้ารวมก็คือ5หาร 0.63 เนาะก็ได้เป็น 7.94 นะครับ 7.94 หน่วยเป็นแอมแปร์นะครับถูกไหมถูกไหมครับถูกเนาะนะครับ RT ก็คือได้ 0.63 โอห์มนะครับหารด้วยI นะครับ I 7ได้ 7.94 แอมแปร์นะครับคราวนี้เราไปหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวกันเนาะคำว่าแต่ละตัวหมายความว่าให้เราหาค่า I 1 I 2แล้วก็ I 3ที่เห็นตรงนี้ในตอนนี้นะครับในตอนนี้เราได้ค่า I แล้วใช่ไหม I มีค่าเท่ากับ7.94 แอมแปร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหา I1 I2 I3 ได้ไหมหาได้ไหมครับได้ถ้าเกิดเราได้ I ใหญ่มาเราจะหา I จากการแบ่งกระแสได้นะครับหาจากการแบ่งกระแสได้นะครับถ้าวิธีตรงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรารู้ V เรารู้ R เราก็จะหา I ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำโอ้ถ้าเกิดว่ามาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ทำแบ่งกระแสให้ดูก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็สุดท้ายอาจารย์จะทำแบบวิธีตรงให้ดูนะเดี๋ยวทำแบ่งกระแสก่อนโดยวิธีแบ่งกระแสนะครับถ้าแบ่งกระแสสูตรว่าไงนะครับ I1 จะได้อะไรเลยจะได้ i 1เท่ากับแบ่งจาก i ใหญ่ใช่ไหมแบ่งจาก i ใหญ่ใช่ไหมครับ i ใหญ่ก็คือ i เราต้องการหา i 1ตรงนี้ใช่ไหมครับแบ่งจาก i ใหญ่ 7.94 ตรงนี้นะครับอ่ะพอเราต้องการหา i 1เพราะฉะนั้น10โอห์มตรงนี้ตัดออกเนาะเราก็หาความต้านทานรวมของแค่2โอห์มกับ1โอห์มนะครับมันก็จะกลายเป็นตัว2โอห์มเนี่ยเอาไปขนานกัน1โอห์มเนาะอาจารย์เขียนเป็นสัญลักษณ์ก่อนนะหารด้วยความต้านทานของ RX เนาะก็คือความต้านทานที่เราสนใจก็คือ10โอห์มไปบวกกับ2โอห์มขนานกับ1โอห์มตรงนี้งงไหมเราเข้าใจไหมอันนี้เป็นที่อาจารย์อธิบายในสไลด์ก่อนอันนี้เป็นวิธีการแบ่งกระแสนะครับตรงเนี้ย
เป็นตัวต้านทานที่เราสนใจตรงเนี้ยเป็นตัวต้านทาน RT นะครับที่เกิดจากผลรวมของตัวต้านทานที่เหลือนะครับอันนี้เป็นตัวต้านทานที่สนใจนะที่สนใจอันนี้เป็นไอรวมนะครับไอรวมโอเคไหมงั้นก็คือจะได้ I1 เป็น 7.94 แอมแปร์นะครับคราวนี้ปัญหาของเราก็คือ2โอห์มขนาด1โอห์มเนี่ยได้ค่าเท่าไหร่2โอห์มขนาด1โอห์มเนี่ยนะครับก็คือ1หาร1ส่วน2โอห์มบวกกับ1หาร1โอห์มนะครับได้ค่าเท่าไหร่อันนี้คือการขนานนะนะครับได้ค่าเท่าไหร่1หาร 0.5 ซีเมนต์บวก1ซีเมนต์นะครับถูกปะโอเคก็คือ1หาร 1.5 ซีเมนต์ก็คือได้กี่โอห์ม 0.67 โอห์มนะครับพ้นเนี้ยได้ 0.67 โอห์มพ้นเนี้ยก็ด้วยนะ 0.67 โอห์มด้วยทั้งคู่นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เลยว่ามีอะไรหาอะไรบ้างครับ0.67 โอห์มหารด้วย10โอห์มบวก 0.67 โอห์มคราวนี้ก็กดเครื่องคิดเลขเลยครับกดเครื่องคิดเลขเลย 0.67 หารด้วย 10.67ใช่ไหม 0. มันจะได้เป็น 7.94 แอมแปร์นะครับคูณกับ 0.063 แอมแปร์นะครับ2ตัวเนี้ยคูณกันอยู่นะตอนเนี้ยคูณกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้น I1 เนี่ยเท่ากับ 7.94 คูณ0.063 ได้เป็น 0.5 แอมแปร์นะครับอันนี้คือ I1 เห็นอะไรไหมว่ากว่าจะได้ I แต่ละตัวเนี่ยนะครับอาจารย์ว่ามันทำยากกว่าวิธีแบบไม่แบ่งแรงดันอีกนะไม่แบ่งกระแสอีกนะอ่ะอันนี้โดยวิธีการแบ่งกระแสเพราะฉะนั้นฝากพวกเราไปหา I2 ลงแล้วก็ I3 ดูนะอาจารย์ไม่ทำแล้วกันมันเสียเวลานะครับเดี๋ยวลองทำเป็นวิธีตรงดีกว่าน่าจะไวกว่าฝากให้ไปทำต่อกันแล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำวิธีตรงให้นะครับเดี๋ยวเพิ่มสไลด์อีกหนึ่งสไลด์แล้วกันนะครับสไลด์มันไม่พอเพิ่มอีกสไลด์นึงนะครับคราวนี้เราหาแบบวิธีตรงเนาะหาแบบวิธีตรงเนี่ยนะครับเราก็กลับไปดูที่วงจรเรานะครับถ้าวิธีตรงเนี่ยเราจะพบว่าอะไรแรงดันตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยมีค่าเท่ากันไหมเนี่ย V1 V2 นะครับแล้วก็ V3 เนี่ยจากวงจรเราจะพบว่าอะไรจากวงจรพบว่า VDC นะครับเท่ากับ V1 เท่ากับ V2 เท่ากับ V3 ก็คือเท่ากับกี่โวลต์5โวลต์นะครับอันนี้งงไหมครับงงไหมแรงดันแรงจ่ายเราเนี่ยตัวนี้คือ VDC นะตัวนี้คือ VDC นะมีค่า5โวลต์ใช่ไหมครับก็มีค่าเท่ากับ R1 R2 แล้วก็R3 นะครับ R1 แล้วก็ R2 เอ้ยไม่ใช่ R1 R2 3ถ้าเรา V1 V2 แล้วก็ V3 เพราะว่ามันเป็นวงจรขนานนะครับจะได้5โวลต์เลยคราวนี้เราได้ V1 แล้วใช่มั้ยได้ V1 แล้วเรารู้ R1 แล้วเนาะเรารู้ V2 รู้ R2 เรารู้ V3 รู้ R3 แล้วเราหา I1 I2 I3 ได้เลยมั้ยจากกฎของโอห์มง่ายๆเลยครับดังนั้นได้อะไรเลย I1 เท่ากับอะไรหารอะไรV1 หารกี่โอห์ม10โอห์มเนาะ
พราะว่ามันเป็น R1 เนาะ10โอห์มเพราะฉะนั้น I1 มีค่าเท่าไหร่ครับ5โวลต์หาร10โอห์มก็คือได้เป็น5หาร10เป็นเท่าไหร่ 0.5 แอมแปร์โอเคไหมตรงกับวิธีที่อาจารย์ใช้กดแบ่งกระแสเมื่อกี้นี่ไหมเห็นไหม I1 ได้ค่าเป็น 0.5 แอมเป๊ะเลยใช่ไหมครับเป๊ะเลยเนาะเท่ากันคราวนี้ I2 ก็คือ V2 หารด้วยกี่โอห์มครับ R2 เนี่ยมีค่ากี่โอห์ม2โอห์มใช่ไหมก็คือ5โวลต์หาร2โอห์ม5หาร2เป็นเท่าไหร่ครับ5หาร2 2.5 แอมแปร์เนาะส่วน I3 นะครับ I3 ก็คือ V3 หาร R3 มีค่าเท่าไหร่1โอห์มป่ะR3 มีค่า1โอห์มเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือได้เป็น5โวลต์หาร1โอห์มก็คือได้เป็น5แอมแปร์โอเคไหม5แอมแปร์นะครับดังนั้นได้กระแสรวมได้เท่าไหร่ถ้าเกิดอาจารย์หาเพิ่มเล่นๆเนาะก็จะกลายเป็น I1 บวก I2 แล้วก็บวก I3 ค่าของมันก็คือเท่าไหร่5บวก 2.5 บวก5เป็น8แอมป์นะครับมันตรงกับที่อาจารย์คำนวณโดยการยุบวงจรเมื่อกี้นี่ไหมตอนแรกปะอันนี้ทุกคนทันใช่ไหมได้8แอมป์ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงไหมที่อาจารย์คำนวณจากยุบวงจรเนี่ยขอไข่ตรงนี้ก็คือได้8แอมป์โอเคปะใกล้เคียงกันใช่ไหมครับทันนะเออคราวนี้เรามาหาข้อคอควายต่อครับกำลังไฟฟ้าที่ส่งผ่านจากแรงจ่ายนะครับแล้วก็งองูนะครับกำลังไฟฟ้าที่ส่งผ่านไปยังตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับไอตัวกำลังไฟฟ้านะครับที่ส่งผ่านจากแหล่งจ่ายเนี่ยครับก็คำนวณง่ายเลยนะครับเพราะว่าเราทราบค่า I รวมแล้วใช่ไหมว่า I ใหญ่มีค่าเท่านี้เราทราบ V แหล่งจ่ายแล้วว่ามีค่าเท่านี้นะครับจากสูตรกำลังไฟฟ้าก็คือ I คูณ V ใช่ไหมเราก็ได้เลยว่าอะไรเดี๋ยวเพิ่มอีกสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์ไม่พออีกแล้วเพิ่มอีกสไลด์หนึ่งนะหาข้อควายต่อนะครับหา I รวมเนาะไอ้ P รวมนะครับข้อควายนะครับเราต้องการหา P รวมใช่ไหม P รวมก็คือตรงเนี้ยนะครับว่ามี P รวม PT ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอา I รวมคูณกับ V แหล่งจ่ายเนาะก็จะกลายเป็นดังนั้นนะครับ P รวมเท่ากับ I แหล่งจ่ายนะครับคูณ V DC I แหล่งจ่ายก็คือเอาที่เราคำนวณจากยุบวงจรแล้วกันเนาะจะได้เป็นเลขทศนิยมนะครับ 7.94 แอมป์ V DC มีค่ากี่โวลต์5โวลต์เพราะฉะนั้นนะครับPT เท่ากับเท่าไหร่ถ้า I เป็น8เนาะ98 5 40มันน่าจะได้39กว่า 7.94 คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ 39.7 หน่วยเป็นวัตต์เนาะถูกต้องนะครับอันนี้คือกำลังไฟฟ้ารวมนะครับอ่ะเสร็จแล้วคอควายหางงูงองูก็คือเป็นค่ากำลังไฟฟ้าที่ไปยังตัวต้านทานแต่ละตัวใช่ไหมครับไปยังตัวต้านทานแต่ละตัวหมายความว่าเราก็ต้องกลับไปดูว่า R1 R2 R3 แล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะ R1 เนี่ยที่ตัวต้านทาน10โอห์มนะครับมันมีกำลังไฟฟ้าที่สอดคล้องมันก็คือ P1 เนี่ยเท่าไหร่ก็คือเอา I อะไรคูณกับอะไรครับเอาอะไรคูณอะไร P1 หาได้จาก I อะไรคูณอะไรครับมีใครตอบได้มั้ย P1 เอาอะไรคูณอะไรP1 ก็คือเอา I1 ไปคูณกับ V1 ใช่ไหมครับP2 ก็คือเอา I2 ไปคูณกับ V2 P3 ก็คือเอา I3 ไปคูณกับ V3 เนาะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็เขียนเลยนะครับดังนั้นนะ P1 นะครับเท่ากับ I1 คูณกับ V1 I1 เรามีค่าเท่าไหร่ I1 กลับไปดู I1 หาแล้วใช่ไหม
ไอ1 0.5 แอมป์ใช่ไหมครับส่วน V 1มีมันมีค่าเท่ากับ V แหล่งจ่ายเนาะค่ากับ5โวลต์ก็คืออะไรคูณอะไรนะครับก็คือ 0.5 ไปคูณกับ5เนาะไปคูณกับ5โวลต์กี่วัตต์ครับ 2.5 วัตต์เนาะ P 2คืออะไรคูณอะไร I 2คูณ V 2ก็คือ I 2เราได้เท่าไหร่ I 2 2.5 แอมแปร์นะครับ92.5 แอมแปร์ไปคูณกับ V 2 V 2มีค่าเท่ากับ V 1อยู่แล้วเนาะก็คือ 2.5 คูณ5ได้เป็น 12.5 วัตต์นะครับแล้วก็ P 3เท่ากับ I 3คูณ V 3นะครับเนี่ย P 3คือตัวนี้นะ P 3คือตัวนี้นะครับ I 3มีค่าเป็น5แอมป์นะครับ I 3มีค่าเป็น5แอมป์ก็จะกลายเป็น5แอมแปร์นะครับ V 3ก็คือ5โวลต์55 25เนาะก็คือ25วัตต์นะครับ25วัตต์เข้าใจมั้ยเสร็จแล้วประมาณนี้ครับจาก P 1ถึง P 3ที่เราได้เนี่ยเราก็อาจจะได้ตัวนี้ด้วยนะเราก็จะได้ P รวมเหมือนกันนะ P รวมถ้าเกิดว่าเราคำนวณจาก P ย่อยเนาะมันจะเป็น P 1บวก P 2บวก P 3ผลลัพธ์ที่ได้เราคิดว่ามันตรงกับที่เราคำนวณไหมก็คือ 2.5 บวกกับ 12.5 นะครับบวกกับ25จะได้40วัตต์นะครับโอเคไหม40วัตต์ก็ถูกนะครับใกล้เคียงกับที่อาจารย์ทำคำนวณข้อคอควายให้พวกเรานั่นแหละนะครับไม่ยากใช่ไหมไม่ยากนะพอทำทันอยู่นะครับวงจรขนาดนะมันจะซับซ้อนกับวงจรนุกรมเนาะเป็นเรื่องปกติของเขานะครับเนาะก็ค่อยทำไปไม่ได้ยากเกินความสามารถพวกเราหรอกเนาะต่อมานะครับลองดูการเชื่อมต่อแบบผสมบ้างนะครับเนาะแบบอนุกรมขนานรวมกันเลยนะครับเราจะหายังไงนะครับหลักการเนี่ยเหมือนที่อาจารย์เคยสอนพวกเราอะนะครับอันดับแรกนะหานี่ก่อนเลยครับหานี่ก่อนเลยความต้านทานรวมครับหาความต้านทานรวมก่อนเลยหา RT ให้ได้พอหา RT ได้ปุ๊บเราจะได้วงจรที่ชื่อว่าวงจรสมมูลเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยนะครับมันมีชื่อเรียกอยู่เนาะว่าวงจรสมมูลนะคือวงจรเสมือนนะวงจรเสมือนนะครับเป็นวงจรเสมือนอย่างง่ายนะครับเป็นวงจรสมมูลนะครับมันก็จะประกอบด้วยแค่แหล่งจ่ายแล้วก็ความต้านทาน RT เท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการหา I แล้วก็ไปหาค่า V หาค่า I ย่อยต่างๆต่อไปแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะทำการเริ่มต้นเนี่ยจากวงจรนี้เสมอนะวงจรสมมูลนี้เสมอนะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อแบบอนุกรมขนานนะครับโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้พวกเราดูนะครับเดี๋ยวเราทำเป็นวงจรสมมูลกันนะครับข้อนี้เขาให้เราหาค่า i 3ใช่ไหมเขาต้องการให้เราหาค่า i 3แต่อันดับแรกที่พวกเราต้องทำเนี่ยไม่ว่าวงจรมันจะยากขนาดไหนให้เราหาค่าตัวแปรอะไรอันดับแรกที่ทำยุบวงจรเป็นวงจรสมมูลก่อนครับเราต้องทำให้มันอยู่ในรูปแหล่งจ่ายตัวเดียวแล้วก็ความต้านทานตัวเดียวให้ได้นะครับทำให้อยู่ในรูปนั้นก่อนแล้วก็ตัวแปรต่างๆที่เราต้องการหามันจะหาได้เองนะโอเคไหมอันดับแรกเราทำเลยนะครับถ้าทำเป็นวงจรสมมูลนะอันแรกที่อาจารย์ได้อาจารย์ว่าอาจารย์จะยุบตรงนี้ก่อนแล้วอาจารย์จะตั้งชื่อมันว่าเป็น RA แล้วกันตั้งชื่อว่าเป็น RA พออาจารย์ยุบชุดนี้เสร็จนะครับอาจารย์ยุบชุดนี้เสร็จนะครับอาจารย์จะเอามารวมกับไอ้100โอห์มตรงนี้นะครับ100โอห์มตรงนี้ก็จะมารวมกับ RA ตรงนี้มันก็จะกลายเป็น R ตัวเดียวใช่มั้ยอันนี้นึกภาพออกปะพอนึกภาพออกมั้ยเดี๋ยวทำให้มันละเอียดกว่านี้แล้วกันวิธีการยุบที่ง่ายที่สุดนะครับให้พวกเรามองจากขวามาซ้ายอ่ะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ตามถนัดนะนะครับสิ่งแรกที่อาจารย์เห็นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะยุบไอ้ตัวย่อยสุดแล้วกันอ่ะเอาตัวนี้ก่อนอาจารย์จะยุบตัวนี้ก่อน
อาจารย์ยุบแล้วตั้งชื่อมันว่ามันเป็น RA อ่ะเดี๋ยวตั้งใหม่แล้วกันเนาะเป็น RA นะครับเดี๋ยวมาทำพร้อมกันเลยเนาะยุบวงจรกันเลยนะครับนะครับวงจรจะได้เป็นอะไร100โวลต์เหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็ลอกมาเลยนะครับสามสิบโอห์มตรงนี้ก็100โอห์มคราวนี้ถ้าเราทำเสร็จอะนะครับเราจะได้ RA เป็นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ทันปะได้ RA เป็นตรงนี้อ่ะคำถามคือแล้ว RA มีค่าเท่าไหร่คำถามคือแล้ว RA มีค่าเท่าไหร่ RA เนี่ยเราคิดว่ามันต่อเป็นวงจรอะไรอยู่มีใครตอบได้ไหม RA ที่อาจารย์วงกรอบแดงไว้เนี่ยมันทำอะไรกันอยู่ต่อแบบอนุกรมมันอนุกรมกันอยู่เพราะฉะนั้น50กับ40ทำอะไรกันได้เลยครับบวกได้เลยบวกกันได้เลย50โอห์มบวกกับ40โอห์มก็คือได้90โอห์มนะครับเพราะฉะนั้น RA ตรงนี้มีค่าเป็น90โอห์มโอเคไหมเข้าใจไหมครับคราวนี้อาจารย์จะทำการยุบตรงนี้ครับแล้วอาจารย์จะตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น RB ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น RB คำนามคือถ้าอาจารย์ต้องการหา RB ตรงเนี้ยเราจะเจอ30นะครับมาทำอะไรกับ RA อยู่เราเห็นว่ามันทำอะไรกับ RA อยู่ต่อแบบขนานค่ะมันต่อขนานกันอยู่เริ่มดูเป็นแล้วนะต่อขนานกันอยู่เพราะฉะนั้น RB สูตรก็จะกลายเป็นอะไรเลย1ส่วนอะไร1ส่วน30โอห์มบวกกับ1ส่วนใช่มั้ยครับสูตรนี้เนาะช่วยกันหากันได้เท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่1หาร301หาร30ก็คือ 0.03 เนาะหน่วยซีเมนต์เนาะ1หาร90ก็คือ0.01 ซีเมนต์นะครับอาจารย์คำนวณถูกไหมเนี่ยถูกอยู่เนาะเพราะฉะนั้น RB ได้อะไร RB RB ก็คือ1หารเท่าไหร่ครับ 0.03 บวก 0.01 ก็คือ 0.04 ใช่ไหมก็คือได้25โอห์มนะครับอาจารย์ได้25โอห์มนะตรงกันไหมนะครับตรงกันเนาะดังนั้นวงจรที่เราจะยุบได้ต่อมานะครับเนาะวงจรมันจะกลายเป็นหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็กลายเป็น100โวลต์เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนก็จะเหลือแค่ R ตัวเดียวฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น RB เนาะตรงนี้ก็ยังเป็น100โอห์มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้ RB เราได้ค่าเท่าไหร่มาได้ค่าเป็น25โอห์มแล้วเนาะแต่ว่ามันจบยังมันได้เป็น RRT ใหญ่ยังเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มันสามารถยุบ R ได้อีกใช่ไหมก็คือชุดนี้ใช่ไหมครับก็คือ RT เพราะฉะนั้น RT ได้เป็นอะไรมันเจออนุกรมเนาะได้อะไรเลย25บวก100ก็คือ125ใช่ไหมใช่วงจรเราก็จะกลายเป็นอันนี้100โวลต์เนาะเพราะฉะนั้น RT ก็เท่ากับ125โอห์มนะครับเห็นไหมพอได้ไหมครับไอเนี้ยเราทำเป็นวงจรสมมูลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำเป็นวงจรสมมูลเสร็จเราจะได้ค่า I ใช่ไหมกระแสไฟฟ้าได้ส่งออกจากแหล่งจ่ายใช่ไหมครับจากวงจรเราได้กระแสไฟได้ส่งออกจากแหล่งจ่ายเท่าไหร่จากวงจรได้วงจรเมื่อกี้เนี้ยได้ i เท่าไหร่อะไรหารอะไรครับ100โวลต์หาร125โอห์มใช่ไหมครับอันนี้งงไม่เอ่ยหา i ตรงนี้นะเท่ากับ v แหล่งจ่ายหารด้วย rt นะครับเหมือนที่เราเคยทำเนาะ100หาร125นะครับ
0.8 แอมเปียร์เนี่ยอันนี้คือ I ใหญ่นะครับ I ใหญ่ของวงจรเนี่ยนะครับเราได้แล้วว่าตรงเนี้ยมีค่า I ใหญ่เท่ากับ 0.8 แอมเปียร์เข้าใจไหม I ใหญ่เท่ากับ 0.8 แอมเปียร์นะครับคราวนี้เขาต้องการให้เราหา I 3เขาให้เราต้องการเขาต้องการให้เราหา I 3เราจะหาวิธียังไงมีใครพอมีไอเดียไหมหาวิธีอะไรดีถ้าแบ่งกระแสเนี่ยมันน่าจะดูยากนิดนึงเนาะนะครับเราทำเป็นวิธีตรงก็น่าจะได้นะอาจารย์ว่าแต่ว่ามันก็จะซับซ้อนนิดนึงหาไงดีแบ่งกระแสก็ได้นะครับแบ่งกระแสก็ได้แต่ทำให้ดูนะครับถ้าแบ่งกระแสเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเราสมมุติเนาะว่ามันจะมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลเป็น I 1นะครับกิ่งนี้กิ่งนึงนะครับแล้วก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกิ่งนี้ก็คือเส้น I 3นั่นแหละอีกกิ่งนึงนะครับอีกกิ่งนึงอันนี้ให้เป็น IA แล้วกันเนาะมันจะได้ไม่เหมือนกันจะไม่เป็นตัวเลข IA กับ I 3นะครับโดยที่ตรงเนี้ยเรามี i ใหญ่ไหลมาแล้วมันแบ่งออกเป็น2เส้นมันแบ่งออกเป็น2เส้นน่าสนใจมากทำไงต่อพอมีไอเดียไหมเราทำไงต่อง่ายมากเลยครับเราก็ดูก่อนว่ากระแสที่เราสนใจคือเส้นไหนคือเส้น i 3ใช่ไหมครับกระแสเราสนใจคือเส้นเนี้ยถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตั้งสมการเป็นกฎการแบ่งกระแสสมการเราจะเป็นยังไงดังนั้นนะครับ i 3จะแบ่งจาก i ใหญ่ใช่ไหมสมการมันจะเป็นอย่างนี้เสมอนะ i 3นะครับตอนนี้เส้นเรามีอย่างนี้เดี๋ยววาดรูปให้ดูดีกว่าตอนนี้กิ่งมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะมี2เส้นเนาะi เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ ia ที่อาจารย์วาดให้เป็นอย่างนี้แล้วก็มี i 3อย่างนี้นะครับมันจะเป็นโหนดอย่างนี้นะครับตามรูปวงจรนี้นะ i เข้ามาหาโหนดนี้มี ia ไหลออกแล้วก็มี i 3ไหลออกตรงนี้นะครับมันจะได้เป็นตามรูปนี้นะเพราะฉะนั้น i 3เนี่ยก็จะแบ่งจาก i ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นกระแสรวมตรงนี้อันนี้คือกระแสรวมนะครับคราวนี้เราสนใจ i 3ใช่ไหมครับเราสนใจ i 3ใช่ไหมครับเราสนใจ i 3เพราะฉะนั้นตัวต้านทานกิ่งที่เหลือที่เราไม่สนใจคือกิ่งอะไรคือในตอนเนี้ยเวลาเราหา i 3กระแส i ใหญ่อ่ะมันแบ่งออกไปเป็น2กิ่งใช่ไหมเราเข้าใจใช่ไหม i ใหญ่เนี่ยมันแบ่งเป็น2กิ่งใช่ไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งสมการแบ่งกระแสเนี่ยนะครับเนาะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดเราต้องการหา i 3เนี่ยเราก็จะมาใช้ r ของ ia เลยนะครับถ้าเราหา ia เนี่ยเราก็จะใช้ i ของใช้ r ของ i 3เพราะฉะนั้น i 3นะครับคือกิ่งด้านขวา ia เนี่ยมันเป็นกิ่งที่สอดคล้องกับความต้านทาน30โอห์มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น30โอห์มหารด้วยนะครับหารด้วยความต้านทานของกิ่ง i 3มีค่าความต้านทานรวมเป็นเท่าไหร่ ra ใช่ไหมก็คือ90โอห์มใช่ไหมครับแล้วก็ไปบวกกับความต้านทานรวมอีกทีก็คือได้30โอห์มตรงนี้งงไหมเข้าใจไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันต่อกับ90โอห์มใช่ไหมครับตรงนี้มันต่อกับ30โอห์มใช่ไหมครับตรงนี้ความต้านทานอะไรไม่รู้นะเพราะเราไม่สนใจอยู่แล้วว่ามันเป็นของแรงจ่ายนะครับคราวนี้เราต้องการหากิ่งนี้ใช่ไหมครับเราต้องการหากิ่งนี้เพราะฉะนั้นเป็นกิ่งที่สนใจสมการเขาตั้งไว้ว่า i 3เท่ากับ i ใหญ่ใช่ไหมครับวงเล็บเนาะความต้านทานตัวที่ไม่ใช่กิ่งที่เราสนใจมันก็จะมีเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมถูกไหมครับความต้านทานรวมในกิ่งที่เราไม่ได้สนใจก็คือ r
R ตรงเนี้ยนะครับก็คือ30ก็เอามาเขียนตรงนี้แล้วก็หารด้วยตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นความต้านทานบนกิ่งที่สนใจนะอันเนี้ยกิ่งไม่สนใจนะครับกิ่งไม่สนใจเนี่ยไม่ใช่กิ่งแรงจ่ายนะเป็นกิ่งของอีกกิ่งนึงนะครับที่ไม่เกี่ยวกับแรงจ่ายนะก็จะกลายเป็นกิ่งไม่สนใจหารด้วยที่สนใจแล้วก็ไปบวกกับไม่สนใจนะครับที่กิ่งที่ความต้านทานบนกิ่งที่ไม่สนใจก็คือ30โอห์มนะครับหารด้วยกิ่งที่สนใจก็คือ90โอห์มนะครับบวกไม่สนใจคือ30โอห์มเพราะฉะนั้น I3 เขียนสมการเป็นอะไร I3 นะครับเท่ากับ I I ก็คือมีค่าเป็น 0.8 แอมแปร์นะครับตรงนี้ก็กลายเป็น30โอห์มหารด้วย90บวก30ก็คือ120โอห์มนะครับ0ตัด0ไปนะ313 3412ใช่ไหมก็คือ 0.8 หาร4นะครับก็คือได้ 0.2 แอมแปร์อันนี้คือค่า I3 ครับได้แล้วนะครับคือค่า I3 พอได้ไหมครับพอได้ไหมอาจารย์ถามเล่นๆนะอ่ะให้อาจารย์ให้พวกเราลองตั้งสมการเล่นๆนะเดี๋ยวให้พวกเราช่วยกันตอบเนาะถ้าพวกเราตอบได้แสดงว่าเราเข้าใจนั่นแหละวิธีการหาถ้าอาจารย์ต้องการให้พวกเราหา IA เราคิดว่า IA เนี่ยสมการคืออะไรลองตอบดิ IA คือสมการอะไรครับมีอะไรคูณอะไรบ้างอันนี้อาจารย์หา I3 สมการมันเป็นตามนี้ใช่ไหมล่ะ I3 อ่ะถ้าอาจารย์ต้องการหา IA เนี่ยคือตัวเนี้ยสมการเป็นอะไรมีใครตอบได้ไหมอะไรคูณอะไรบ้างอะไรคูณอะไรบ้างเอ้าตอบไม่ได้จริงเหรอไอคูณกับอะไรครับตัวเศษด้านบนเป็นอะไร90กิ่งที่กิ่งที่เราสนใจคือ30โอห์มเพราะฉะนั้นตัวเศษมันไม่ใช่30แน่ๆเนาะมันต้องเป็นอะไร90โอห์มหารด้วยอะไรบวกอะไรบวกอะไร30โอห์มบวกกับ90โอห์มนะครับเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยครับประมาณเนี้ยนะเพราะว่ากิ่ง90โอห์มในที่เนี้ยมันจะเป็นกิ่งที่เราไม่สนใจเนาะนะครับส่วนกิ่ง30โอห์มเนี่ยจะเป็นกิ่งที่เราสนใจมันจะสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นสมการจะได้ตามนี้ถ้าเขียนอย่างนี้ได้นะครับแสดงว่าเราเข้าใจกฎแบ่งกระแสนะกฎมันมีแค่นี้แหละนะครับประมาณนี้มันจะหาแบบลักษณะตรงกันข้ามกับกฎการแบ่งแรงดันนะครับพูดง่ายๆนะจะหาคนละแบบเข้าใจไหมงงไหมครับพอได้ไหมเอ่ยบอกไว้เลยว่าควิสเรื่องนี้นะบอกโจทย์ไว้เลยว่าโจทย์จะเป็นเรื่องอนุกรมขนานนี่แหละนะครับรวมกันนี่แหละนะครับใครไม่เข้าใจถามทันทีนะถ้าเกิดว่าไม่กล้าถามก็ในระหว่างพักเที่ยงก็ไปนั่งทบทวนนะครับนะบอกไว้เลยว่าควิซข้อไม่ใช่ข้อนี้นะข้อหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างในนี้นะครับเข้าใจนะครับมันจบแล้วนะครับแค่นี้แหละนะครับจบบทแล้วนะครับถ้าไม่มีใครถามอะไรอาจารย์จะสมมติว่าพวกเราเข้าใจทุกคนนะครับเนาะก็หวังว่าควิซจะทำกันได้นะครับโอเคนะโอเคนะครับอาจารย์จะหยุดแชร์แล้วนะครับ